นำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะแหมเจอกัน3วันติดเลยนะเนี่ยเป็นไงล่ะทุกคนคะสวัสดีค่ะเข้าหรือยังเนาะสละอ้อสวัสดีทุกคนค่ะโอเคครูรุ้งยังไม่เห็นมันขึ้นที่เพจเลยนะหรือว่าเราดีเลย์อ๋อมาแล้วมาแล้วโอเคทุกคนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ hello นะคะสวัสดีทุกคนค่ะทุกคนจ้าสวัสดีจ้าอ่ะนำสู่ความมั่งคั่งคุณแม่ผู้นุ่มนวลอ่อนหวานนะคะนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนน่ารักนะคะนะคะอย่าให้สอนเชียวอย่าให้ของขึ้นเชียวนะนั้นอีกเรื่องนึงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสูตรลับเปลี่ยนพลังงานชีวิตได้ในพริบตาวันนี้เราไม่ไลฟ์แนวตั้งเหรอลูกไอซี่เราไม่ไลฟ์แนวตั้งเหรอเราไลฟ์แนวจัตุรัสทุกคนไม่อยากเห็นแม่ไลฟ์แนวตั้งบ้างเหรอเปลี่ยนหรอเปลี่ยนทันไหมล่ะเขามากันหรือยังล่ะนะคะไม่เห็นหน้าจอไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ทุกคนคะสวัสดีค่ะเอาแชร์ก่อนนะคะไม่ว่าเราจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือแชร์ใช่ไหมคะโอเควันนี้เขาเรียกว่าการไลฟ์แนวนี้เขาเรียกว่าไลฟ์แนวจัตุรัสนะคะมันสามารถไลฟ์แนวตั้งเราไม่สามารถแบบว่าขยายเฟรมได้ใช่ป่ะมันต้องฟิกไปเลยใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะขอโทษนะคะเลยเห็นครูรุ้งแค่ครึ่งตัวเลยอดเห็นครูรุ้งแบบเท่ๆเลยวันนี้ครูรุ้งเท่ๆด้วยนะสวัสดีทุกคนค่ะทำไมคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะแชร์ลูกครูคะวันนี้เซ็กซี่จังเซ็กซี่หรออ่าเดี๋ยวทำให้มันแบบไม่เซ็กซี่ก่อน1 2 3รูดไม่ขึ้นจริงด้วยลูกติดหน้าอกโอ้โหดูเรียบร้อยขึ้นมาเลยเลือกเอานะคะว่าจะแบบเซ็กซี่นิดๆหรือว่าจะแบบเรียบร้อยแบบนี้นะคะคือถ้าเซ็กซี่เกินไปมันอาจจะดิสแทรกนะคะมันอาจจะแบบทำให้พวกเราไม่สนใจเรียนหรือเปล่าแบบนี้นะคะปิดแบบนี้ก็ดูเหมือนคุณครูสอนหนังสือจริงๆด้วยนะคะพวกเรามีสิทธิ์เลือกค่ะเบอร์1นะคะเบอร์1ก็คือเปิดเสื้อเซ็กซี่นิดหน่อยแบบนี้นะคะแต่มันจะกวนใจพวกเราเวลาครูลุงสอนหรือเปล่าล่ะคำถามนะคะอันนี้คือแบบที่1นะคะแบบที่2นะคะแบบที่2โอเคเลือกเลยค่ะชอบแบบที่1หรือแบบที่2นะคะช่องนี้นะคะคุณครูเอาใจลูกศิษย์อยู่แล้วนะคะคุณสามารถเลือกได้ค่ะลูกตู่บอกเปิดดีกว่าค่ะทำไงดีเรารอใส่เสื้อผ้าลูกตู่อยู่นะตอนนี้พรุ่งนี้พี่ไปไหนปะเนี่ยพรุ่งนี้ไปทำบุญตอนเช้าที่คลินิกคุณหมอหญินหลวงตาเชามาเสร็จแล้วตอนบ่ายไปลงหล่อพระกับหลวงตาเชาพรุ่งนี้เป็นงานบุญทั้งวันเลยคือแม่ต้องพูดก่อนนะชีวิตแม่เนี่ย7วันจะมีงานบุญสักประมาณ 2-3 วันใน1อาทิตย์นะคะเราก็ไม่เข้าใจว่าตกลงอาชีพเราคืออะไรกันแน่นะคะ นะคะมาทุกคนสวัสดีค่ะแบบ1นะคะคุณพงพยอมบอกแบบ2นะคะอึดอัดแทนแม่ค่ะเบอร์1นะคะโอเคนะคะตู่รู้ว่าอึดอัดใช่ไหมคะติดหน้าอกเพราะเรากินสเตลล่าไงนี่แบบ1เอางี้ดีกว่าสอนครึ่งแรกเนี่ยเอาแบบที่1ครึ่งหลังเอาแบบที่2เอาใจทั้ง2แบบเลยนะคะไม่กวนค่ะอันนิดเดียวเองพิมพ์พี่ขอบคุณก็ยิ่งได้รับพิมพ์พี่บอกไม่กวนค่ะอันเล็กนิดเดียวเองพิมพ์พี่อยากเรียนหนังสือดีๆไหมลูกหรืออยากเรียนทั้งน้ำตาพิมพ์พี่เอาแล้วลูกศิษย์ซ่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนคุณปุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนดูพิมพ์พี่พูดกับครูลุงสิมันทำให้ครูลุงมีกำลังใจไหมครูฟ้าบอก1 2 1 2 3 1 2 1 2 1ครัวหลิงสวัสดีลูกโอเควันนี้นะมีการโชว์โปรไฟล์อาหลิงนะคะให้กับคนอื่นดูด้วยนะคะวันนี้แม่ไปประชุมมาไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับแบบสุขภาพอะไรแบบนี้มาแล้วแม่ก็เปิดอาหลิงนะคะให้กับเทรนเนอร์ที่สอนพ่อโลดเล่นกล้ามมาให้ดูแล้วเขาก็ชมอาหลิงบอกหุยหุ่นดีมากนี่ต้องเล่นเยอะมากเล่นหนักมากหน้าท้องเป็นเส้นเลข11เลยแบบ1โล่งใจนะคะทุกคนวันนี้ครูที่ครูลุงจะมาสอนเนี่ย
ีแพงมากนะคะเมื่อกี้ทำเป็นแบบเหมือนกับคุยเล่นๆไปกับพวกเรานะคะแต่วันนี้สิ่งที่ครูลุงจะมาสอนเนี่ยมีมูลค่าเยอะมากนะคะมีมูลค่ามากๆนะคะแบบ1โล่งใจค่ะแบบ2คุณวาสนานะคะบอกปิดซะครูลุงฉันใส่เสื้อทับข้างในฉันไม่ได้โป๊เปื่อยอะไรเลยพวกเธอตื่นเต้นง่ายอีกแล้วลูกศิษย์ฉันตื่นเต้นง่ายนะคะโอเคครูเค้กสวัสดีลูกทุกคนแชร์ค่ะวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งจะมาบอกคือสูตรลับเปลี่ยนพลังงานชีวิตได้ในพริบตาสิ่งที่ครูรุ้งจะมาสอนคุณวันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปิดโลกภายนอกแล้วเปิดโลกภายในค่ะปิดสวิตช์โลกภายนอกแล้วเปิดโลกภายในค่ะจำได้ไหมเรายังเหลือเทคนิคอีกหนึ่งข้อที่จะปลุกพลังชีวิตคุณขึ้นทันทีช่วงสิ้นปีต่อช่วงต้นปีนะคะครูรุ้งบอกเลยสิ่งที่ครูรุ้งจะเอามาถ่ายทอดที่หน้าเพจตอนนี้มี2เรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องที่1คือเรื่องปลุกพลังชีวิตปลุกพลังชีพของพวกเราเรารู้แม้ว่าสิ้นปีในอินบ็อกซ์เพจนะคะหลายคนหมดพลังหลายคนต้องการกำลังใจครูรู้นะว่าปีนี้เป็นปีที่พวกเราหลายคนผ่านมันไปอย่างค่อนข้างที่จะแบบต้องลุ้นน่ะหลายคนใช้คำว่ายากลำบากถูกไหมเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็สถานการณ์ของแบบออฟไลน์ออนไลน์ครูเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างจากพวกเราเลยดังนั้นสิ่งที่ครูคิดว่าครูจะให้พวกเราได้มากที่สุดและดีที่สุดคือหนึ่งในเรื่องของการปลุกพลังงานชีวิตของพวกเราและมันมีเทคนิคมากมายเลยนะคะที่เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิตของเราและครูบอกเลยว่าความสำเร็จของเรามันแปรผลโดยตรงกับพลังงานชีวิตของเราเราว่าจริงไม่จริงเราว่าจริงไม่จริงความสำเร็จของพวกเราเนี่ยมันแปรผลโดยตรงกับพลังงานชีวิตของพวกเราเราว่าจริงไม่จริงแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็แปรผลโดยตรงกับพลังชีวิตของพวกเราเช็คเช่นเดียวกันเพราะเงินก็คือพลังงานถูกไหมคะเมื่อเรามีพลังงานสูงเราสามารถดึงดูดเงินเข้ามาในกระเป๋าเราได้ไม่ได้ดึงดูดแบบหลับหูหลับตานะแต่หมายความว่าเวลาที่เรามีพลังชีวิตสูงอ่ะเวลาเราไปเจรจาธุรกิจเราไลฟ์สดขายของเวลาเราคุยธุรกิจเวลาเราไปขายสินค้าเวลาเราไปเจอลูกค้าพลังงานจากตัวเราเนี่ยค่ะที่มันเป็นพลังงานสูงๆแบบนี้ลูกค้าก็อยากซื้อของคนมาเจอเราก็อยากร่วมธุรกิจกับเราและนั่นแหละคือที่มาของการดึงดูดเงินการขยายพลังงานในตัวคุณมันแปลว่าการขยายพลังงานเงินที่จะเข้ามาในกระเป๋าคุณมันเป็นเรื่องสอดคล้องกันมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันได้เราสังเกตดูสิว่าอะไรที่เราพลังงานสูงๆวันไหนที่พลังงานเราเยอะๆเราจะรู้เลยว่าผลลัพธ์ในชีวิตเราวันนั้นก็จะเยอะพอๆกับพลังงานของเราสังเกตตัวเองดูสิ่งที่ครูรุ้งพูดจริงไม่จริงนะคะต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าใช่ไหมที่ครูรุ้งพูดนะคะสวัสดีทุกคนค่ะจริงค่ะคุณพวงพยอมบอกนะคะคุณธนวรรณบอกจริงค่ะเห็นไหมมันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครอยากคุยกับคนที่พลังงานตกไม่มีใครอยากคุยกับคนที่พลังงานต่ำเตี้ยเลียดินมันรู้สึกว่าเฮ้ยจะดูดพลังเราไปด้วยหรือเปล่าวะเฮ้ยเราไปคุยเราไม่มีความสุขอะเงินนะคะจะถูกดึงดูดจากพลังงานความสุขอยู่แล้วค่ะนึกออกไหมเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขหน้ากล้องเมื่อไหร่ที่คุณไปเจอลูกค้าแล้วคุณแบกเอาพลังงานความทุกข์ไปแบบนี้มันไม่สามารถที่จะดึงดูดอะไรได้เลยคุณว่าจริงไม่จริงถามตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งในสองเรื่องสำคัญที่ครูจะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ในช่วงสิ้นปีคือหนึ่งเรื่องของการปลุกพลังและไม่ใช่ปลุกแบบเพ้อเจ้อนะคะหมายความว่าพูดไปแล้วก็มีพลังพอฟังไลฟ์จบแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ใช่สิ่งที่ครูจะสอนคือเป็นวิธีการเป็น how to รู้เลยอะhow to รู้เลยเอาไปทำได้เลยพอคุณไปทำพอคุณเอาสิ่งที่ครูสอนไปทำแปลว่าคุณจะสามารถรักษาระดับพลังงานของคุณได้ตลอดเวลาแม้ไม่ต้องมาอยู่กับครูลุง24ชั่วโมงถูกไหมเราไม่มีทางอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแต่ตัวเราอยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงดังนั้นสิ่งที่ครูสอนมันจะเป็นวิธีการที่เราต้องเอาไปลงมือทำกับตัวเราเองและเป็นวิธีการที่ง่ายและใช้ได้จริงส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ครูจะสอนเราคือเรื่องของการที่เราจะเอาไปทำมาหากินเรื่องของเทรนด์ของโลกเรื่องของเทรนด์ของการทำเงินในปี2021ที่เราต้องเตรียมตัวทั้งรับมือทั้งเป็นแบบเชิงรุก2อย่างนะคะปีหน้าปี2021คุณจะต้องทำธุรกิจหรือทำงานแบบ2อย่างนะคะคือทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะคะซึ่งเดี๋ยวครูก็จะมาค่อยๆสอนอย่างเมื่อวานนี้นะครูออกไปข้างนอกก็ยังสอนพวกเรา10ขั้นตอนการสร้างตัวตนเป็นสรุปเป็นคัมภีร์สั้นๆที่ถ้าพวกเราฟังแล้วอ๋อเอาไปใช้ได้เลยโอเคไหมวันนี้เช่นเดียวกันสูตรลับเปลี่ยนพลังงานชีวิตได้ในพริบตาชั่วพริบตามันเป็นเรื่องของการปิดตานอกแล้วเปิดตาในสิ่งที่ครูจะสอนวันนี้มันเป็นเรื่องของการปิดตานอกแล้วเปิดตาในค่ะเพราะฉะนั้นคุณพร้อมที่จะรับ
วิชาหรือยังนะคะอ่ะเร่งแอร์หน่อยค่ะไม่อย่างนั้นแม่ต้องขอพัดลมแล้วลูกจ๋าเพราะว่า energy มันพีคแล้วนะคะมันขึ้นมาแล้วพลังงานอ่ะครูไนตี้สวัสดีลูกส่งหัวใจสีเขียวอุ๊บมารัวๆเลยมาดามอุ๊บอกเพิ่มอีกแชร์อีกลูกโอตาสวยยังตาหายยังอยากเห็นตาลูกมากๆพี่พลอยทิติรัตน์ท่านอัยการพลอยนะคะบอกว่าครูรุ้งสอนแพงช่วยกันแชร์ค่ะโอเคแชร์ด่วนนะคะพี่บอยขอบคุณมากเลยนะคะคนอีกคนนึงนะคะที่ยังไม่ได้แชร์เลยก็คือคนที่ชื่อครูลุงครูลุงขอเวลานะคะสักครู่หนึ่งนะคะในการแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะมันเป็นสูตรของการปิดตานอกแล้วเปิดตาในโอเคนะเทคนิคปิดตานอกแล้วเปิดตาในเดี๋ยวครูทำแฮชแท็กให้พวกเราก่อนนะคะสูตรเทคนิคปิดตานอกเทคนิคปิดทุกพวกเราแชร์เลยลูกแชร์ค่ะเทคนิคปิดตานอกแชร์ค่ะระหว่างนี้แม่จะเขียนแคปชั่นให้พวกเราเทคนิคปิดตานอกเพื่อเปิดตาในโอ้แค่ชื่อหัวข้อก็แพงแล้วนะคะนี่ยังไม่ทันเข้าเนื้อหาเลยพวกเรารู้อยู่แล้วลูกครูรุ้งนะคะเนื้อหาของครูรุ้งเนี่ยมันใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ทันตาอยู่แล้วอะเทคนิคปิดตานอกเพื่อเปิดตาในนะคะโอเคคุณลุงแฮชแท็กก่อนโอเคพี่ไอซ์พัดลมต้องขึ้นมาอีกลูกต้องขึ้นมาอีกอ่ะพร้อมยังคะพร้อมยัง 1,000 แชร์แล้วโทรบอกด้วยนะคะลูกโอ 1,000 แชร์แล้วโทรบอกด้วยนะคะแชร์เพิ่มแล้วเทคนิคปิดตานอกเพื่อเปิดตาในค่ะอุ้ยตื่นเต้นอยากสอนแย่แล้วเนี่ยที่รักเร็วเอางี้ดีกว่านะคะ 1,000 แชร์มันแชร์ช้าเอางี้ละกัน 2,000 แชร์แล้วค่อยสอนละกันค่ะเพราะ 1,000 แชร์แชร์ช้าไงคะ 1,000 แชร์แชร์ช้าเอ้าเร็วลูกอยู่กันเอา 1,400 แล้วนะคะเร็วโอ้เชียร์มวยบางทีครูรุ้งดูไลฟ์ตัวเองเฮ้ยนี่ลักษณะว่าเชียร์มวยหรือเปล่าครูรุ้งอ่ะแชร์ลูกนะคะ 1,000 แชร์มันช้าไงลูกครูว่านะคะครูลุงให้การบ้านเด็กๆหน่อมแนมกับลูกศิษย์ได้ไงลูกศิษย์ครูลุงไม่ใช่คนธรรมดานะคะ 1,000 แชร์มันแบบสโลว์สโลว์ไม่ต้องรีบนะคะว่าไงคะพี่โอพบแล้วค่ะคุณแม่โอ้ยโค้ดโอโทรหาฉันจริงด้วยโอแม่เปลี่ยนโจทย์ใหม่แล้วลูก 1,000 แชร์ลูกศิษย์ทำช้าลูกศิษย์เราไม่ใช่คนธรรมดาลูกศิษย์เราเก่งโอแม่เปลี่ยนโจทย์แล้วตอนนี้ 2,000 แชร์แล้วค่อยสอนไปพี่โอบิ้วต่อโอเคค่ะแม่พี่โอขอบคุณลูกพี่โอนะคะเนี่ยลูกทำไมโอถึงสำเร็จเร็วนะคะบอกอะไรไปโอเคค่ะแม่ไม่มีการแบบต่อรองไม่มีการแบบว่าอะไรนะไม่เถียงไม่ถามว่ามาใจทำไงได้เลยนะคะอ้าวเร็วเดี๋ยวคุณลุงช่วยแชร์ด้วยแชร์ไปที่กลุ่มก่อนนะคะมือแชร์ไปที่กลุ่มเป็นมือระวิงเลยนะคะก็ได้แก่อามิวนั่นเองนะคะอ้าวแชร์ยังเนี่ยแม่ช่วยแชร์ด้วยครูรุ้งช่วยแชร์ด้วยแชร์ไปที่คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะแชร์ไปในกลุ่มครอบครัวครูรุ้งค่ะนะคะโอเคค่ะครูรุ้งเอามา7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กอีกค่ะใส่เข้าไปค่ะแชร์เข้าไปค่ะคอร์สเขียนโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคแชร์เข้าไปอีกค่ะแชร์เข้าไปค่ะครูรุ้งนะคะมีกี่กลุ่มแชร์เข้าไปค่ะ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตแชร์ค่ะนะคะแชร์เข้าไปค่ะโอเคครูรุ้งแชร์ไปค่ะแชร์นะคะ 2,000 แชร์ปุ๊บเริ่มสอนเลยค่ะ 1,000 แชร์ดูถูกลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ก็แชร์เอา 1,000 แชร์เหรอค่อยๆแชร์มันแค่พันแชร์เดี๋ยวแม่งก็ถึงเปลี่ยนโจทย์ใหม่ให้พวกเรา 2,000 แชร์ให้ตื่นเต้นตื่นตัวมีพลังหน่อยวันนี้เราสอนเรื่องอะไรคะทุกคนสูตรลับเปลี่ยนพลังงานชีวิตได้ไหนไม่ช่วยกันพูดเลยเนี่ยไปดูบางฮาซันบ้างสิเพจบางฮาซันน่ะเวลาเขาขึ้นมาปุ๊บลูกคู่เขาขึ้นเลยเอาใหม่เดี๋ยวพี่พูดเราต้องพูดคำว่าพริบตาเอาใหม่เลยสูตรลับเปลี่ยนพลังงานชีวิตได้ไหนพริบตาไปดูบางฮาซันยังไม่ผ่านเอาใหม่สูตรลับเปลี่ยนพลังงานชีวิตได้ไหนดูคอมพิวเตอร์ไปเถอะลูกดูควบคุมการไลฟ์สดไปนะเฮ้ยไม่หนักแน่นเลยอ่ะเราต้องเพจบางฮาซันน่ะเขาเหมือนจะไปออกลบเลยเคยดูบ้างเปล่าลูกฉันต้องได้กินลูกฉันต้องได้กินป้าลูกฉันต้องได้กินป้าแม่ฉันต้องได้กินป้า
ดูบังฮาซันมั่งนั่นน่ะทีมงานคุณลุงเดี๋ยวต้องเอาเข้าหลักสูตรใหม่แล้วนะมีฉันคนเดียวนี่แหละนะเอา 2,000 แชร์ยังสูตรลับเปลี่ยนพลังงานชีวิตได้ในพริบตาสูตรนี้เป็นสูตรปิดตานอกเพื่อเปิดตาในสูตรนี้เป็นสูตรปิดตาข้างนอกซะตาข้างนอกเนี่ยบางทีเห็นความจริงชั่วคราวและรับไม่ได้สู้ไม่ไหวไปต่อไม่เป็นรับไม่ได้สู้ไม่ไหวไปต่อไม่เป็นปิดซะปิดตานอกซะแล้วกลับมาเปิดตาในซะหลายๆครั้งเนี่ยครูถามหน่อยเอาเริ่มสอนแล้วเลยเหรอเนี่ยเริ่มสอนแล้วแชร์กี่แชร์แล้ว 1,498 แชร์แล้วค่ะเร็วเห็นไหมลูกศิษย์น่ารักลูกศิษย์ในเพจช่วยตะโกนพริบตาพริบตายาย่านวลอ่ะยาย่านวลขอบคุณมากเลยนะคะสบายดีสปป.ลาวและสวัสดีกัมพูชาค่ะคอมโบเดียทุกคนนะคะมาค่ะนินิวค่ะนินิวทำไมคะนินิวบอกเชื่ออะไรลูกปิดตานอกเพื่อเปิดตาในค่ะคุณสรรสนีค่ะคุณกมลทิพย์เราเจอกันอีกแล้วเพิ่งเข้ามาแชร์เลยคุณภูแสงแชร์แล้วสุดยอดแอลลี่แชร์แล้วสุดยอดไกด์นาเดียบอกช่วยกันเลยพริบตาลูกน้ำในยนิดค่ะพันอกแล้วค่ะคุณครูโอเคลูกยอดเยี่ยมมากอ่ะพร้อมแล้วครูว่าเราเริ่มเลยดีกว่านะคะเริ่มเลยมาเดี๋ยวเรียนระหว่างทางครูช่วยพวกเราแชร์ต่อเริ่มเร็วได้เสร็จเร็วเริ่มเร็วจะได้เสร็จเร็วนะคะทุกคนสบายดีลูกสปลาวแชร์เลยพี่จิมนะคะพี่จิมบอกแชร์ๆๆๆคุณกัญญามาค่ะแชร์ค่ะคุณจิตรดามาค่ะแชร์ค่ะอย่างนี้นะลูกเตรียมฟังแล้วก็เตรียมจดด้วยเอาล่ะครูลุงเริ่มแล้วมา 1,630 แชร์แล้วสุดยอดเอ้ยไม่ใช่ 1,630 คนเอาแบบนี้เลยเราจะสูญเสียพลังกับการที่เราส่งจิตออกนอกเราจะสูญเสียพลังในการส่งจิตออกนอกเคยได้ยินคำว่าส่งจิตออกนอกไหมจิตเราเนี่ยมันจะไปเกาะไอสิ่งที่ตาเห็นเสียงได้ยินโอเคไหมตาเห็นเสียงได้ยินสัมผัสจับแล้วรู้สึกจิตเราก็ไปโฟกัสกับสิ่งนั้นๆถูกไหมฮะถ้าตาเรามองเห็นสิ่งดีไปแรงสั่นสะเทือนของเราก็เป็นแรงสั่นสะเทือนด้านดีแต่ถ้าตาของเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีแรงสั่นสะเทือนของเราก็เป็นแรงสั่นสะเทือนด้านลบแรงสั่นสะเทือนคือความรู้สึกเราอะมันส่งความรู้สึกออกมาตลอดเวลาและไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นตัวดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราไอ้ตัวความรู้สึกเรานี่แหละที่เป็นไกด์นำทางเราไปเจอสิ่งต่างๆไปเจอผู้คนไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมความรู้สึกที่มันสะเทือนสั่นสะเทือนvibration อะ vibrate แปลว่าแรงสั่นสะเทือน vibration นะคะพูดมาแต่6ปีที่แล้วฝรั่งเรียกว่า vibration นะฮะกฎแรงดึงดูดเนี่ยก่อนที่จะทำงานมันจะเกิดกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนเพราะมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ถูกไหมลูกอะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเราเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวขยายกล้องจุลทรรศน์เข้าไปดูระดับลึกระดับเซลล์ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่กลุ่มพลังงานโอเคไหมนี่คือ scientific หรือเป็นวิทยาศาสตร์เป็น science หมดเลยเป็นวิทยาศาสตร์โอเคไหมสิ่งที่ครูลุงกำลังจะพูดกฎแรงดึงดูดเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วและเมื่ ที่ครูรุ้งพูดแบบนี้ได้เพราะไม่ได้จำมาพูดแต่ครูรุ้งจบเทคนิคการแพทย์มหิดลนะคะปีหนึ่งเรียนสารยาเราเรียนเรื่องอนาโตมีไม่พอนะคะเราเรียนเรื่องเซลล์นะแลบกริ้งของครูรุ้งแลบกริ้งคือสอบแลบกริ้งเราต้องส่องกล้องจุลทรรศน์เข้าไปในเซลล์แล้วเห็นเซลล์เนี่ยมันวิ่งกระดุกกระดิกเวลาส่องกล้องจุลทรรศน์เข้าใจไหมเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดแดงเวลาเราเจาะเลือดเนี่ยแล้วเอาไปวางบนเพลทพลาสติกเนี่ยเพลทใสๆเนี่ยแล้วเราส่องกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นเม็ดเลือดมันขยับตัวเลยเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนึกออกไหมอันนี้คือวิทยาศาสตร์ที่ครูรุ้งเรียนมาแล้วเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนเรามีชีวิตเนาะความคิดคำพูดการกระทำของเราทั้งหลายเนี่ยมันส่งผลกับแรงสั่นสะเทือนในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราตามครูรุ้งทันไหมคะหูครูรุ้งสอนกดแรงดูดให้มันดูเป็นวิทยาศาสตร์เกินไปหรือเปล่าก็มันคือเรื่องวิทยาศาสตร์อะเข้า
ข้าใจที่ครูลุงพูดไหมคะทันครูลุงไหมคะทันใครเรียนวิทยาศาสตร์นะคะใครที่เรียนมาทางการแพทย์ก็จะเก็ตเรื่องเดียวกับที่ครูลุงพูดมันมีแรงสั่นสะเทือนระดับเซลล์อ่ะนึกออกใช่ป่ะครูหนึ่งสุรภานะคะจบปริญญาโทนะคะจากจุฬานะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะคะครูหนึ่งสุรภาเนี่ยทันนะคะทุกคนทันใช่มันคือวิทยาศาสตร์ทีนี้นะคะครูจะบอกว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งดีๆเราจะเกิดความรู้สึกดีๆมันจะส่งผลไปสั่นสะเทือนระดับเซลล์เป็นพลังงานดีๆแต่ถ้าเรามองเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่ทำให้เราขุ่นมัวใจไม่ดีมันจะส่งแรงสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกไม่ดีออกมาโอเคป่ะแล้วคุณถึงหมดพลังเพราะอายตนะของคุณหูตาจมูกลิ้นกายใจของคุณมันไปสัมผัสกับเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณชอบใจและไม่ชอบใจตลอดทั้งวันพอทีนี้คุณไปสัมผัสกับเรื่องที่คุณไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้ไม่อยากได้ยินหรือได้ยินได้เห็นได้รับรู้แล้วคุณรู้สึกหมดพลังมันเป็นเรื่องลบหรืออย่างเช่นมีอะไรนะบินนะคะบินเก็บหนี้เก็บเรียกบัตรเครดิตตอนคุณใช้คุณแกล้งลืมอ่ะตอนใช้อย่างราชาเลยลืมไปว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาเก็บเงินคุณในเดือนถัดไปแล้วพอคุณได้รับใบแจ้งหนี้จากบัตรเครดิตคุณก็เอามือกุมขมับบางคนเอาเท้าขึ้นมากุมขมับเลยนะคะเพราะว่า เป็นแสนค่ะครูรุ้งแสนอะไรคะแสนสาหัสค่ะครูรุ้งพอเราเห็นบางทีเนี่ยใจเราตกแป้วหมดพลังหรือแม้แต่เราตั้งเป้าไว้แล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าเรารู้สึกเลยว่าเราแบบใจตกเลยคุณลุงแล้วก็รู้สึกว่าหมดพลังพอหมดพลังเสร็จปุ๊บแทนที่จะทำยอดเข้าเป้าแตกแทนที่พอหมดพลังแล้วจะทำวันต่อไปให้มันดีขึ้นแต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นจิ๊กซอว์เป็นตัวโดมิโนที่ส่งแรงสั่นสะเทือนไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วมันก็พากันล้มลงไปเรื่อยๆโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณต้องรู้คืออะไรที่คุณเห็นได้ยินได้ฟังจากตัวเองก็ดีจากคนอื่นก็ดีสิ่งที่มากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจของคุณเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบใจไม่เอารู้สึกไม่ดีเจ็บปวดผิดหวังท้อแท้ใจหรือคุณโดนเตะตัดขาหรือคุณโดนคนวิพากษ์วิจารณ์นินทาพอคุณได้รับสิ่งต่างๆได้ยินมาเฮ้ยเราเป็นมนุษย์นะใช่ไหมคุณอาจจะรู้สึกไม่ดีหมดพลังดังนั้นมันมีเทคนิคหนึ่งที่ทำให้คุณตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้ได้ชั่วคราวคำว่าชั่วคราวฟังให้ดีนะสิ่งที่ครูจะบอกคุณคือชั่วคราวประเด็นสำคัญคือเมื่อคุณตัดขาดสิ่งที่คุณไม่ชอบมาพากลสิ่งที่พี่โรจน์ทำไมพี่โรจน์ต้องเดินมาแล้วเฮ้ยมันเสียสมาธิหนูกำลังสอนอยู่คุณรู้ป่ะสามีครูให้เดินมาเท่ๆเลยแล้วถือโทรศัพท์อย่างนี้โชว์มือถือใหม่ค่ะ iPhone ป้าว่าเป็นอะไรอ่ะใช่สิเรายังใช้ Vivo V19 อยู่นี่ใช่สิเรายังใช้อะไรนะ Samsung S อะไรอยู่สัก S หนึ่งจ้าพ่อ iPhone อะไรนะ12ใช่ไหมมันชื่ออะไรนะ12 Pro Max จ้าพ่อ iPhone 12 Pro Maxทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้พี่เดินมาแล้วพี่ถือแบบโชว์อย่างนี้มันเสียสมาธิน้องต้องสอนหนังสือ อยู่หมิวก็ใช้ iPhone 12 Pro Max ไอไม่ต้องเราอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นอีกไม่นานหนูคอยดูครูจะต้องมี iPhone 12 Pro Max จ้าป้าหนูสอนหนังสืออยู่นะหนูเห็นแล้ว iPhone 12ใช่ไหม Pro Max เสียสมาธิจิตเห็นไหมลูกเห็นไหมตาเราพอไปเห็นแล้วเป็นไงมัน distract มันทำให้เราเสียสมาธิเราต้องกลับมาอยู่ในโลกภายในของเราละหนูเวลาหนูเห็นสิ่งที่หนูไม่อยากเห็นนะอันนี้คือมาอวดเท่ๆ3คนแม่งใช้ iPhone 12หมดเนี่ยนะเราก็แบบขี้อวด เราก็ไม่อยากเห็นใช่ไหมอ่ะนี่เป็นหลักสูตรเดียวกันอะไรลูกหนูต้องมาเห็นพ่อหนูว่าเขาเดินยังไงต้าจิตมันวอกแวกเลยเนี่ยทำไมอ่ะแม่มองแรงมันอะไรกันมันถือเอากล้องมาถือกันเนี่ยจำไว้
iPhone 13ออกเมื่อไหร่ฉันจะซื้อคนแรกของบ้านเอาพี่โรดไปเก็บก่อนไปลำพังก้ามเนี่ยก็หวั่นไหวแล้วก้ามนั้นแม่งมี iPhone 12อยู่แถวๆก้ามอีกเอาไปเก็บเอาไปเก็บก่อนพี่จะทำงานสอนหนังสืออ่ะกลับมาก่อนวอกแวกจริงๆว่ะเราอยู่ในตระกูลไลฟ์สวยค่ะแม่นะคะใช่ทุกคนโทษนะคะรบกวนเวลาพวกเรามากอ่ะเข้ามาต่อค่ะ 2,000 แชร์ก่อนค่ะแล้วจะไปต่อ 2,000 แชร์ค่ะเดี๋ยวครูสอนต่อเดี๋ยวครูจัดการสถานการณ์ที่บ้านก่อนนะคะโอเคทุกคนจ๋ามาคุณกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณขาวสวยรวยปังชื่อดีไว้ขาวสวยรวยปังใช่อาลี่ช่วยเอาพ่อไปเก็บก่อนไปนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเสร็จงานก่อนเจอกันนะคะเนยตัดคุยสรีบอกแชร์ค่ะอ่ะฉันแชร์ก่อนเว้ยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองมีผัวดีเป็นสีเก็บตัวจริงอ่ะต่อนะคะครูจะบอกคุณแบบนี้นะอย่าเสียเวลาไปเอาตาไปใส่ใจในสิ่งที่คุณไม่อยากเห็นเวลามีคนมาพูดจาไม่ดีใส่คนมาใส่คุณเวลามีคนมาวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่คุณเจอสถานการณ์อะไรที่คุณไม่อยากเจอแล้วคุณต้องไปต่อจำไว้ชีวิตเท่ากับไปต่อเสมอจำไว้นะคะคำนี้สำคัญมากกับชีวิตพวกเราทุกคนชีวิตเท่ากับไปต่อเสมอสมการนี้จำไว้เลยนะคะชีวิตเท่ากับไปต่อเสมอพูด3รอบแล้วนะอ่ะแสดงว่าคุณต้องจดและคีย์นี้คือคีย์แพงดังนั้นลูกศิษย์หลายคนจะบอกครูรุ้งว่าครูรุ้งขาหนูไปต่อไม่ได้เพราะเหตุการณ์ตรงหน้าความรู้สึกตรงหน้าอารมณ์ตรงหน้ามันทำให้หนูหมดพลังครูจะบอกแบบนี้เวลาคุณเจอคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณพูดไม่ดีใส่คุณทำให้คุณหมดพลังหรือคุณได้ยินใครก็ตามนะคะเขาตั้งใจดับฝันคุณต่อหน้าต่อตาครูใช้คำว่าตั้งใจเลยนะบางคนก็เจอคนที่ตั้งใจดับฝันต่อหน้าต่อตาเขามาเพื่อมาทดสอบคุณเลยล่ะค่ะมีคนประเภทนี้ในชีวิตพวกเราอยู่แล้วโอเคไหมสิ่งที่ครูจะบอกคุณก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำทันทีคือปิดตานอกแล้วเปิดตาในไม่ว่าเหตุการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ยอดขายคุณยังไม่ถึงเป้าสิ้นปีแล้วเจ้านายบอกว่าจะเลย์ออฟพนักงานออกมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วคุณเริ่มใจสั่นใจไม่ดีหรือมีการลดเงินเดือนหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณเจอสถานการณ์ชีวิตในครอบครัวคุณระส่ำระสายด้วยเรื่องเงินด้วยเรื่องภาวะต่างๆไม่ต้องตกใจจำไว้นะคะถ้าคุณควบคุมโลกภายในได้คุณจะควบคุมโลกภายนอกได้ถ้าคุณควบคุมคีย์นะคะคีย์คือถ้าคุณควบคุมโลกภายในได้คุณจะควบคุมโลกภายนอกได้จดเลยค่ะชีวิตเท่ากับไปต่อเสมอคีย์คือถ้าคุณควบคุมโลกภายในได้คุณจะควบคุมโลกภายนอกได้ไม่ว่าจะมีใครมาพูดจาให้คุณพลังตกไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ตรงหน้าเจอใบแจ้งนี่เจอเจ้านี่เจออะไรสารพัดสารเพหรือเจอคนที่หมั่นไส้คุณอะไรก็ตามแต่คุณอยู่ตรงนั้นกับเขาคุณได้ยินคุณต้องเผชิญหน้ากับเขาหลังจากนั้นอย่ายอมให้เขามามีอิทธิพลกับพลังงานในตัวคุณอย่ายอมนะลูกศิษย์ครูลุงหลายคนฟังดูก็รู้ว่าคุณยอมเองค่ะคุณยอมให้คนอื่นมามีอิทธิพลเหนือใจคุณดังนั้นคุณจึงหมดพลังฟังครูลุงก่อนนะอย่างแรกคือคุณต้องมีสติในโลกของคุณถ้าคุณควบคุมใจภายในได้คุณจะควบคุมโลกภายนอกได้แล้วเวลาที่มีใครมากระทำอะไรกับคุณถ้าคุณยอมคุณจะกลายเป็นผู้ถูกกระทำทันทีแต่ถ้าคุณไม่ยอมจะไม่มีผู้ถูกกระทำเกิดขึ้นประธานกิริยากรรมมีประธานค่ะมีกิริยาค่ะแต่ถ้าคุณไม่รับเอากิริยานั้นเข้ามาคุณจะไม่กลายเป็นกรรมค่ะ
ประธานกิริยากรรมประโยคครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะถูกไหมคะประโยคหนึ่งประโยคเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ประกอบด้วยประธานกิริยากรรมมีประธานค่ะมีกิริยาค่ะแต่ถ้าคุณไม่ไปรับกิริยาจะไม่เกิดกรรมค่ะจะไม่มีใครมาทำอะไรคุณได้ค่ะอันนี้นะเข้าใจตรงกันเปล่าเข้าใจตรงกันไหมคะไกด์นาเดียบอกแม่สอนแพงค่ะดังนั้นเทคนิคที่ครูรุ้งจะสอนนะคะตอนนี้1727แล้วนะคะเลขสวยงามตะการตามากนะคะ1727แล้วนะคะ1777เมื่อไหร่แคปหน้าจอให้ครูด้วยนะคะ1777เมื่อไหร่แคปหน้าจอให้ครูรุ้งด้วยนะคะดังนั้นถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องเจอเทคนิคคือปิดตานอกเปิดตาในครูขอเวลาคุณค่ะ5นาทีค่ะบางคนถ้าคุณให้เวลาตัวเองมากกว่านั้นได้10นาทีเยี่ยมค่ะกระบวนการเป็นแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมามีสติรู้ตัวให้ได้อย่าเป็นเหยื่ออย่าเป็นผู้ถูกกระทำหลายคนใช้ชีวิตเป็นผู้ถูกกระทำคุณเลือกได้ประเด็นคือเราเลือกได้เรามีสิทธิ์เลือกและวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ทำให้คุณเป็นผู้เลือกว่าจะไม่รับเอากรรมนั้นเข้ามาโอเคนะเพราะชีวิตเท่ากับไปต่อเสมอพลังงานเท่ากับความสำเร็จพลังงานเท่ากับพลังเงินพลังงานเท่ากับชีวิตขาขึ้นโอเคนะปิดพัดลมได้ลูกปิดพัดลมได้นะฮะ อ่ะโค้ชโอบอกนี่มันต้อง 3,000 แชร์แล้วป่ะเออนี่มันต้อง 3,000 แชร์แล้วป่ะเราเลือกได้อ่ะก่อนที่ครูจะไปบอกพีคสุดๆของไลฟ์นี้คนละ1แชร์ค่ะมันควรจะต้อง 3,000 แชร์แล้วนะคะนี่เราอยู่ด้วยกันมา30นาทีมันต้อง 3,000 แชร์แล้วนาทีละ 1,000 แชร์นะคะเพราะเราอยู่ด้วยกัน 1,700 คนนะคะถูกไหมคะถูกไหมลูก 1,700 คนถ้าคนละ3แชร์ป่านนี้มันต้องปาเข้าไป 3,400 แชร์แล้วถูกไหมแต่ในขณะนี้มีบางคนคนเดียวเนี่ยแชร์20แชร์ขาประจำของครูรุ้งเนี่ยลูกศิษย์ของ1717โอ้โหเลขจักรวาลแชร์ก่อนเก็ตป่ะแชร์ลูกแชร์เลยค่ะเดี๋ยวครูจะไปแล้วนะแป๊บเดียวครูก็ไปแล้วลูกเรารีบกดแชร์มันจะได้พีคแล้วเรียกคนเข้ามาฟังแป๊บเดียวเดี๋ยวครูบอกเดี๋ยวครูบอกอีก10นาทีครูก็ไปแล้วลูกนะคะโอเคมั้ยคะอ่ะ 3,000 แชร์แล้วมั้ยมันต้องเร็วแล้วมั้ย 3,000 แชร์แล้วมั้ยโอเคแม่จ๋าต้อง 5,000 แชร์โอ้ลูกอ่ะเอา 3,000 แชร์ให้ได้ก่อนโอ้นี่เขาน่ารักนะเขามาทุกครั้งเขาจะบอกแม่มันต้อง 5,000 แชร์โอ้โอ้ช่วยพาแม่ไปที่ 3,000 แชร์ก่อนโอ้โคตรน่ารักโอ้ในพิชบอลน่ะนะคะเออเอายังเอายังเอายังแชร์ยังอ่ะให้เวลาพวกเราแชร์นิดหน่อยให้เวลาพวกเราแชร์นิดหน่อยนะคะอ่ะระหว่างพวกเราแชร์เดี๋ยวครูลุงขอดื่มสเตลล่าแป๊บเดียวเพราะครูลุงพูดคนเดียวมา30นาทีแล้วนะคะขอชงสเตลล่า 3,000 แชร์แล้วลูกโอโทรหาแม่ด้วยนะคะแล้วจะเข้าเรื่องปิดตานอกเปิดตาในแล้วค่ะของมันแพงอ่ะลูกไม่ 3,000 แชร์ได้ไงไม่ได้ว่าเล่นตัวหรือว่าอะไรนะไม่ใช่ด่วนค่ะ 3,000 แชร์ค่ะไม่ได้พูดเล่นค่ะสวัสดีคุณดอยสิริรัตน์ค่ะคุณรู้เปล่าวันนี้คุณดอยสิริรัตน์มาเรียนครั้งแรกมาเจอครูรุ้งครั้งแรกขอบคุณมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยมีคนใหม่ๆเข้ามาฟังขอบคุณใครขอบคุณลูกทุกคนขอบคุณลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนที่ช่วยกันไปแชร์คุณดอยสิริรัตน์เข้ามาไม่มีคำว่าบังเอิญนะคะเกิดจากการที่พวกเราตั้งใจส่งพลังไปถึงเขานะคะสวัสดีคุณดอยสิริรัตน์ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เพจครูรุ้งค่ะโอเคแชร์แล้วนะคะคุณ Bright Heart นะคะหัวใจสว่างนะคะลูกกิ๊บบอกอยากดื่มสเตลล่าจัดสิคะลูกกิ๊บจะรออะไรโอเคสเตลล่าแพ็กเกจจิ้งใหม่มาแล้วเนอะพี่ไอ้เนอะวันที่19พร้อมกับกาแฟดีว่านะคะแพ็กเกจจิ้งใหม่คือ1กล่องมีทั้งหมด12ซองถูกต้องไหมคะเหมือนเดิมราคาเซ็ตทดลอง2กล่องนะคะ24ซอง 4,000 บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ลิเชตของครูรุ้งสามารถกำเงินมา 9,000 บาทแล้วมาเป็นหุ้นส่วนกับแบรนด์ลิเชตของครูรุ้งได้เลยนะคะ
ตอนนี้แบรนด์เราเป็นแฟรนไชส์แล้วนะคะเราจดทะเบียนยื่นเป็นระบบแฟรนไชส์แล้วตอนนี้นะคะแบรนด์ลิเชสเราอยากให้ปีหน้าคุณอยากสร้างอาชีพอยากช่วยคนเยอะมากเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของชีวิตคุณลุงเลยนะในปีหน้านะคะพูดคร่าวๆก่อน 3,000 แชร์ยังเนี่ย 3,000 แชร์ยังเนี่ยจะได้สอนต่อ 3,000 แชร์ยังคะใช่ค่ะสเตลล่ามาวันที่19ค่ะและคุณกำเงินมา 9,000 บาทคุณสามารถซื้อแฟรนไชส์สุขภาพและความงามแบริเชตของครูรุ้งได้เลย 9,000 บาทปุ๊บคุณเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเรียนในคลาสเรียนของครูรุ้งได้ทุกคลาสสอนขายและคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าโอเคไหมคะตื่นเต้นมากปีหน้าจะเป็นปีที่ครูรุ้งจะสร้างคนเงินแสนเงินล้านนะคะนับไม่ถ้วนอ่ะครูบอกเลยว่าคนที่จับหลักแสนต้องเป็นพันคนที่จับหลักล้านต้องหลายร้อยคนในปีหน้าคอยดูสิแล้วคนที่จับหลักหมื่นต่อเดือนจะมีแบบเกลื่อนละในระนาดเลยอะนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะปีหน้าครูทำโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่นะคะคือเราจดทะเบียนเป็นแฟรนไชส์แล้วตอนนี้กำลังยื่นนะเพราะเราไม่อยากเป็นขายออนไลน์แบบเดิมแล้วที่ต้องให้ทุกคนมาสต็อกสินค้าตอนนี้ครูรุ้งสิ่งที่ครูรุ้งคิดคือเรามีแคชโฟลว์ในบริษัทในแบรนด์เราเยอะพอเพราะฉะนั้นทางครูรุ้งเนี่ยสามารถที่จะทำคลังสินค้าได้เลยแล้วตัวแทนเนี่ยไม่ต้องเป็นตัวแทนแล้วมาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทเลยซื้อแฟรนไชส์เลยเปิดแฟรนไชส์ตั้งแต่ 9,000 บาท 38,000 นะคะ 80,000 จนถึงแฟรนไชส์สูงสุดคือดีลเลอร์คือ 155,000 บาทแล้วไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยคุณสามารถซื้อชิ้นเดียวก็ได้ราคาต้นทุนเลยนะคะตื่นเต้นนี่คือสิ่งอีกหนึ่งสิ่งเป็นภารกิจชีวิตที่ครูก็ต้องทำปีหน้าเลยนะคะต้องพาทุกคนร่ำรวยนะคะอ่ะตื่นเต้นนะคะไปต่อค่ะไปต่อค่ะสเตลล่าช่วยอะไรคะเดี๋ยวไว้ค่อยมาตอบนะคะสเตลล่าช่วยอะไรเดี๋ยวค่อยมาตอบสอนต่อก่อน 3,000 แชร์ยังพี่โอ 2,800 แชร์แล้ว 2,800 แชร์แล้วหมิวเอาให้ถึง 3,000 อยากสอนคุณสรรชนีบอกครูคือผู้ให้จริงๆตั้งใจสุดๆค่ะคุณสรรชนีตั้งใจมากๆนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าปีที่ผ่านมาอินบ็อกซ์ครูรุ้งอะลูกศิษย์พูดเรื่องอยากทำอาชีพอยากขายออนไลน์คือเยอะมากเรื่องนี้ในอินบ็อกซ์เยอะมากคุณคิดว่าคนตามเพจครูรุ้ง 700,000 มีคนอินบ็อกซ์มาว่าอยากเปลี่ยนชีวิตอยากสำเร็จอยากรวยอะเยอะขนาดไหนแล้วเขาไม่ได้มีต้นทุนเยอะนี่คือสิ่งที่ครูลุงขบคิดมาตลอดทั้งปีนะคะแต่มันนึกไม่ออกว่าแล้วจุดอะไรล่ะที่ทำสามารถที่จะเริ่มต้นได้จากเงินแค่หลักพันเนี่ยพอคิดจบนะโล่งโปร่งสบายเลยปีหน้ารันคลาสรันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรันระบบเทรนนิ่งคนได้เลยนะคะ 3,000 แชร์ยังเร็ว 3,000 แชร์ยังแชร์6กลุ่มแล้วนะคะแชร์6กลุ่มแล้วสุดยอดมากอ้าวแชร์6กลุ่มแล้วเริ่มยังเริ่มเลยอ่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนปิดตานอกเปิดตาในใช้หัวใจสร้างจดค่ะปิดตานอกเปิดตาในแล้วใช้หัวใจสร้างพิมพ์ให้ครูรุ้งก่อนปิดตานอกเปิดตาในแล้วใช้หัวใจสร้างเขาเรียกว่าเทคนิคการรีบิวค่ะเทคนิคการรีบิวคือสร้างใหม่สถานการณ์มันจะเกิดเป็นช็อตสถานการณ์ลบๆจะเกิดขึ้นเป็นแค่ just one shot ไม่ใช่ทั้งหมดของวันนั้นของคุณไม่ใช่ทั้งชีวิตคุณอย่าทำตัวแบบใครมันมาทำให้เราใจเสียแล้วเราเหมาความรู้สึกนั้นเหมายกเป็นชีวิตเราวันนั้นทั้งวันมันแค่ just one shotคุณพูดแบบนี้นะคุณต้องคิดแบบ just one shot ช็อตเดียวเท่านั้นแหละที่มันเกิดขึ้นแต่ฉันจะไม่เอามาสร้างเป็นวันทั้งวันของฉันฟังให้ดีนะอันนี้โคตรแพงแล้วนะถึงบอกว่าอยากให้แชร์ไปเรียกคนมาฟังเวลาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีคน2กลุ่มค่ะกลุ่มนึงทำแบบที่ครูรุ้งพูด just one shot มันแค่เกิดขึ้นช็อตเดียวตัดอารมณ์ได้แต่มีคนอีกกลุ่มนึงลูกศิษย์ครูลุงหลายคนที่มาเจอครูลุงเป็นแบบนี้เลยแค่1ช็อต1ซีนในชีวิตที่เขาเจอแต่เขาแบกมันไว้ทั้งวันบางคนแบกไว้ข้ามวันบางคนแบกไว้ข้ามอาทิตย์บางคนแบกไว้ข้ามเดือนพลังจึงตกไปเรื่อยๆคุณต้องรู้แบบนี้ก่อนเวลามีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นลบๆกับคุณหรือมีพลังงานมาปะทะคุณเป็นพลังงานลบๆคุณต้องมีสติแล้วจับได้ว่ามันเป็นแค่ just one shot
เสร็จแล้วต้องมีสติรู้ว่าไม่อนุญาตให้เขามาเป็นนายเหนือชีวิตคุณคุณต้องมีสติสอเสือต่อเต่าสระอิสติวงกลมไว้ใหญ่ๆครูพูดไว้เสมอแล้วต้องรู้ว่าเราจะไม่เป็นผู้รับมีประธานมีกิริยาแต่ฉันจะไม่เป็นกรรมฉันจะไม่รับเอาควบคุมโลกภายในได้ฉันจะควบคุมโลกภายนอกได้หมดพลังไปต่อไม่ได้ปิดตาซะค่ะปิดหูซะค่ะอย่าส่งจิตออกนอกอย่าเอาจิตไปเต้นเร่าๆโฟกัสรับสิ่งที่เขาส่งมามีประธานมีกิริยาแต่ฉันจะไม่ยอมเป็นกรรมเมื่อคุณออกมาจากสถานการณ์ช็อตนั้นได้ซีนนั้นได้ฉากนั้นได้ออกมาบ่มพลังงานตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งกลับมาบูสต์พลังงานตัวเองขึ้นมาอีกครั้งปิดตานอกซะค่ะแล้วเปิดตาในไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์เลวร้ายแค่ไหนนะแต่ละคนที่อินบ็อกซ์มาบอกครูสิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่กับตัวเองหลับตาแล้วบอกกับตัวเองว่าเป้าหมายฉันอยู่ไหนถามหาเป้าหมายในใจตัวเองก่อนเลยทุกคนมีเป้าหมายชีวิตถูกไหมเวลามีอะไรเกิดขึ้นเวลาเจอนักดับฝันซึ่งมันทำงานหนักกว่านักดับเพลิงอีกนะไอ้พวกนักดับฝันเวลาเจอคนเตะตัดขาเวลาเจอคนมาท้าทายคุณสิ่งที่คุณต้องทำเลยคือหลับตาคุณท้อไม่ได้อะเอาพูดง่ายๆครูรุ้งบอกคุณตรงๆเลยคุณท้อไม่ได้มันแค่ just one shot ต้องไม่อนุญาตนะชีวิตเท่ากับไปต่อเสมอทำไมวันนี้ครูรุ้งพูดแต่เรื่องนี้เพราะหลายคนอินบ็อกซ์มาหาครูรุ้งทำไมจะไปต่อไม่ได้อะทำไมต้องล้มทำไมต้องแพ้ล้มได้แต่อย่าล้มนานจงใช้ชีวิตแบบตุ๊กตาล้มลุกล้มแล้วลุกเลยดูตัวอย่างตุ๊กตาล้มลุกคุณช็อกฟึ่งมันล้มปุ๊บมันเด้งลุกขึ้นมาเลยหลายคนไปต่อไม่ได้ครูลุงถึงบอกว่าชีวิตเท่ากับไปต่อได้เสมออันนี้คือเก็ทที่ครูลุงพูดไหมคะอันนี้คือเก็ทที่ครูลุงพูดไหมเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดเดียวค่ะโอเคนะตามครูลุงทันทุกคนเลยนะโอเคนะโอเคค่ะโอเคค่ะเยี่ยมค่ะล้มได้แต่อย่าล้มนานครูจะบอกคุณด้วยกูไม่ล้มนานด้วยกูเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยจริงชีวิตมันต้องเดินหมากแบบนี้ชีวิตมันต้องเดินเกมแบบนี้ครูถามคุณแบบนี้ค่ะวันก่อนครูคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งคุณรู้ใช่ไหมว่าคนที่จะมาทำให้คุณหมดพลังและเจ็บปวดสิ่งที่คุณตอบแทนให้กับเขาอย่างสาสมได้คือสำเร็จให้เขาดูมีความสุขให้เขาเห็นนี่คือเป็นการตอบแทนแบบสะสมเลยคืออะไรให้เขารู้ว่าเอาคุณเป็นแบบอย่างซะแล้วอย่าไปทำแบบนี้กับใครเอาคุณเป็นแบบอย่างซะแต่คนส่วนใหญ่พอมีคนมาทำให้เจ็บคุณเจ็บไม่ได้ไม่มีอะไรดีไปกว่าสำเร็จให้เขาเห็นร่ำรวยให้เขาเห็นไม่ใช่เล่นตามเกมเขาหมดพลังเจ็บไปต่อไม่ได้คงจริงอย่างที่เขาพูดมั้งเรามันกระจอกเรามันไม่เก่งเราจะทำได้สักกี่น้ำเราจะไปต่อได้แค่ไหนแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างแกไปไม่รอดหรอกแล้วเป็นไงคุณจะไปไม่รอดตามปากเขาพูดหรอคุณจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไปไม่รอดแบบที่ปากเขาพูดหรอยอมหรอรู้สึกครูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแล้วก็ญาติพี่น้องชอบใช้คำว่า
เวทนามันเนาะสามีทิ้งไปใช้คำว่าผัวนะคะเวทนามันเนาะผัวทิ้งไปออกมาไลฟ์สดขายของจะไปรอดเหรอพอคุณได้ยินแบบนี้คุณหมดพลังยอมหรอคุณถึงต้องมาไลฟ์วันนี้คุณบอกเขาว่าเดี๋ยวเตรียมฟังไลฟ์ครูคงจะตอบอินบ็อกซ์แบบยาวๆไม่ได้หรือโทรให้คำปรึกษาคงไม่ใช่เดี๋ยวรอครูลุงไลฟ์โอเคนะแล้วก็เขาอยู่ในไลฟ์นี้แล้วตอนนี้เขาอยู่ในไลฟ์นี้แล้วด้วยครูจะบอกคุณแบบนี้ค่ะปิดตาซะหลับตาแล้วอยู่กับตัวเองแล้วถามว่าเป้าหมายฉันอยู่ไหนฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งลูกเรียนอย่างดีที่สุดวันที่ลูกเข้าโรงเรียนฉันจะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนฉันจะจ่ายค่าเทอมทุกบาททุกสตางค์เต็มจำนวนฉันจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ลูกใส่ฉันจะเป็นแม่และพ่อให้กับลูกฉันให้ลูกฉันไม่รู้สึกขาดฉันจะทำให้ลูกของฉันภูมิใจและลูกของฉันหันกลับมามองตาฉันทุกครั้งเห็นหน้าฉันทีไรเขาจะรู้ว่าแม่เขาไม่ได้น่าเวทนาอย่างที่พี่ป้าน้าอาพูดกับเขาครูพูดแล้วครูสั่นสะเทือนนะคะถ้าคุณยังลืมตาแล้วเห็นคนพวกนั้นชี้หน้าพูดกับคุณคุณยังเห็นหน้าพวกเขาแล้วมันบั่นทอนพลังชีวิตคุณหลับตาลงปิดตานอกแล้วเปิดตาในซะถามหาว่าเป้าหมายชีวิตคุณคืออะไรสิ่งที่คุณอยากเห็นคืออะไรหลับตาลงกำหนดภาพนั้นแล้วพูดภาพนั้นออกมาเป็นครูครูยังสะเทือนเลยด้วยความสัตย์จริงตอนนี้ครูรุ้งสะเทือนคือขนลุกพี่จิ๋มบอกวันนี้น้องให้คำตอบทุกเรื่องเลยค่ะขอบคุณค่ะบีบี้บอกแม่ให้แพงครูฟ้าบอกเลิศมากค่ะคุณจะยอมหรือเปล่าที่ชีวิตคุณจะไปไม่รอดแบบที่ปากคนอื่นพูดคุณทุกคนมีเป้าหมายชีวิตอยู่แล้วและถ้าใครไม่มีเป้าหมายชีวิตครูรุ้งถึงขอร้องพวกเราลูกมีเป้าหมายชีวิตซะเพราะเวลาที่คุณมีเรื่องอะไรมากระทบคนมีเป้าหมายชีวิตจะไม่สั่นคลอนหรือถ้าสั่นคลอนเขาจะกลับมาได้เร็วแต่คนที่ยังไม่มีเป้าหมายชีวิตเวลาเจออะไรมาจะสั่นคลอนได้ง่ายมากแล้วจะเป๋แล้วจะหลงทางเพราะไม่มีเป้าหมายเป็นราวเกาะของชีวิตทันครูรู้ไหมคะทันครูรุ้งไหมคะทันครูรุ้งไหมคะคุณก้าวรัตนพงศ์บอกว่าคุณก้าววัฒนพงศ์สายโสภาบอกเข้าถึงแก่นหัวใจเลยครับครูรุ้งปิดตานอกเปิดตาในแล้วใช้หัวใจสร้างค่ะรีบิวคุณพิมพ์ให้ครูได้ไหมประโยคนี้ฮะลูกเอ๋บอกว่าจริงค่ะครูไม่เคยมีเป้าหมายเอ๋จ๋าเอ๋ต้องมีเป้าหมายสังเกตไหมลูกถ้าหนูไม่มีเป้าหมายหนูจะไม่สามารถดึงพลังในตัวเองออกมาใช้ได้เต็มที่เอาอย่างนี้นะปีหน้า2021ตั้งเป้าหมายซะตั้งมันวันนี้เลยได้ไหมคะ
เราทุกคนแม่งมีขุมพลังสำหรับคนที่ไม่มีเป้าหมายฟังไลฟ์ครูรุ้งอยู่ความลับเปิดเผยแล้วนะลูกคนที่ไม่มีเป้าหมายเก่งนะมีความสามารถนะรู้เยอะนะแต่ดึงมันออกมาใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะไม่รู้จะใช้ไปเพื่ออะไรโอเคไหมเนี่ยพิมพ์เลยค่ะปิดตานอกเปิดตาในแล้วใช้ใจสร้างค่ะจริงค่ะแม่พี่น้องหนูก็เป็นแบบนี้หนูเลยออกไปอยู่บ้านตัวเองมองแต่ตัวเองมีเวลาให้กับตัวเองด้วยลูกเมธินีสุดยอดค่ะมาดามอู๋บอกตอนนี้หนูมีเป้าหมายชีวิตที่มี Riches Grows เป็น GPS นำทางเลยค่ะมาดามอู๋เพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะไม่นานเข้ามาในตอนที่จังหวะที่ครูรุ้งเปลี่ยนนะคะระบบการทำงานของแบรนด์ Riches เป็นระบบแฟรนไชส์สุขภาพและความงามมาดามอุ๊เข้ามาตอนนี้พอดีนะฮะดังนั้นตอนนี้มาดามอุ๊มีเป้าหมายชัดเจนมากที่จะพาคนสำเร็จและร่ำรวยไปกับแบรนด์ Riches ด้วยระบบแฟรนไชส์ออนไลน์ดีมากเพราะฉะนั้นใครคูนีลอบอกแพงจริงไลฟ์นี้ค่ะขอบคุณมากนะลูกพิมพ์เลยปิดตานอกเปิดตาในแล้วใช้ใจสร้างคุณลุงบอกแบบนี้วันนี้คุณขายไม่ค่อยดีมันอาจเกิดขึ้นได้กับอาชีพแม่ค้าแม่ขายออนไลน์วันนี้คุณอาจจะขายไม่ดีและคุณได้เงินใช้วันต่อวันลูกศิษย์ครูลุงมีนะคะตอนนี้ออกมาจากงานประจำเพราะว่างานประจำเนี่ยไม่สามารถที่จะจ้างได้แล้วคือบริษัทเขาปิดใช่ไหมห้างหุ้นส่วนเขาปิดนะฮะคือร้านแว่นวันนั้นลูกศิษย์น่าจะบอกว่าเขาทำงานร้านแว่นนะคะแล้วร้านแว่นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นขายแว่นตาออนไลน์แล้วก็ปิดร้านแว่นลงเพราะว่าค่าเช่าที่แพงจ่ายค่าไฟเพราะต้องเปิดแอร์ตลอดบางวันไม่มีลูกค้า walk in เดินเข้าเลย1คน2คนบางวันไม่มีเลยสักคนเจ้าของธุรกิจเปิดเป็นร้านแว่นเขาต้องปิดร้านแว่นแล้วสำหรับพนักงานที่ต้องเลิกจ้างก็คือคนที่ไม่มีความสามารถในการไลฟ์สดขายของวันนั้นเขาเล่าให้ครูฟังแล้วเขาเนี่ยพูดไม่เก่งเขาบอกเขาพูดไม่เก่งไลฟ์สดไม่ได้ก็ต้องโดนออกอะเอาพูดตรงไปตรงมาเลยก็ต้องโดนออกส่วนพนักงานที่เขาเลือกให้อยู่ต่อก็คือคนที่ไลฟ์สดหน้ากล้องได้ไลฟ์ไม่เก่งแต่พูดหน้ากล้องได้แล้วก็ปิดร้านแว่นตาเอาแว่นตาเปิดเพจแล้วก็ขายแว่นตาในออนไลน์เฮ้ยครูบอกแบบนี้เลยบอกทุกคนไปพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะคะหลับตาตั้งสติก่อนที่จะสตาร์ทลงมือทำใจคุณแกว่งใจคุณเสียหมดพลังตั้งสติก่อนสตาร์ทอันนี้เรื่องจริงโอ้มันต้อง 4,000 แชร์แล้วเนาะใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะค่อยๆแชร์กันไปนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือวันที่คุณออกแล้วคุณอยู่ด้วยเงินก้อนที่ตอนนี้มันกำลังจะหมดแล้วอย่าเอาเรื่องทุกข์ใจไปบอกพ่อแม่อย่าหวังจะพึ่งพาใครครูบอกแบบนี้ก่อนนะทำที่ตัวเองให้สุดกำลังก่อนมีเป้าหมายก่อนพอคุณไม่มีเป้าหมายอ่ะคุณจะไม่สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดของคุณที่มีทรัพยากรในตัวคุณมันจะไม่ถูกดึงออกมาใช้เพราะมันไม่มีเป้าหมายขนาดคนทำงานประจำอ่ะคุณยังต้องมีเป้าหมายเลยว่าสิ้นปีคุณจะเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนคุณจะเป็นสุดยอดทีมดีเด่น
ของออฟฟิศนี้คุณจะเป็นสุดยอดแบ็คออฟฟิศดีเด่นคุณจะเป็นเลขายอดเยี่ยมคุณจะเป็นกราฟิกที่แบบได้โล่เลยเป็นทีมที่สำคัญให้กับบริษัทให้กับแบรนด์ให้กับเจ้านายของคุณแม้แต่คุณทำงานประจำคนที่ทำงานประจำที่ไม่มีเป้าหมายในงานนั้นๆหรือในบริษัทนั้นๆคุณก็จะไม่สนุกกับงานคุณผลงานก็จะไม่ดีแล้วสิ้นปีโบนัสคุณก็จะไม่เยอะหรอกค่ะแต่ถ้าคนที่เขามีเป้าหมายกับงานที่เขาทำระหว่างทำงานเขาจะสนุกเขาจะดึงทรัพยากรในตัวเขาออกมาให้มูลค่ากับเจ้านายเขาให้มูลค่ากับบริษัทเขาสิ้นปีโบนัสดีสิ้นปีใครจะยังไงไม่รู้แต่เธอปรับฐานเงินเดือนขึ้นและเป็นคนสำคัญขององค์กรนี้ตามครูรุ้งทันไหมคะตามครูรุ้งทันไหมคะทุกอาชีพครูรุ้งการันตีไม่ใช่บอกเออเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจค่ะเราไม่มีเป้าหมายไม่ใช่คุณทำงานบริษัทคุณก็ต้องมีเป้าหมายร่วมกับบริษัทไม่อย่างนั้นคุณจะกลายเป็นพนักงานบริษัทที่ทำเช้าชามเย็นชามแล้วคุณจะไม่มีความสุขคุณจะไม่สนุกกับชีวิตคุณคุณต้องมืออาชีพนะไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยตามครูรุ้งทันไหมเนี่ยลูกใช่จริงค่ะคุณสมหญิงสุรินทร์บอกใช่ค่ะพี่เอี่ยมมันคือเรื่องราวของการดึงทรัพยากรมาใช้ค่ะมาดามอู้บอกว่าทันค่ะครูรุ้งโอเคไปต่อค่ะทีนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรหลับตาเลยค่ะแล้วถามว่าเป้าหมายของฉันคืออะไรฉันจะเป็นคนที่ตัวฉันเองภาคภูมิใจในตัวฉันถึงฉันจะเป็นน้องคนสุดท้องที่พ่อแม่โคตรเป็นห่วงที่พี่ๆพากันเป็นห่วงและคิดว่าฉันอ่อนแอเอาตัวไม่รอดหน้าเวทนาหน้าสงสารแต่นั่นไม่ใช่ฉันเป้าหมายของฉันคือฉันจะทำให้ตัวฉันเองภาคภูมิใจในตัวฉันฉันจะทำให้พ่อแม่สบายใจที่มีฉันเป็นลูกฉันจะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมไม่พอแค่นั้นฉันเห็นภาพตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัวฉันเห็นตัวเองดำเนินชีวิตอย่างยอดเยี่ยมมั่นคงมีความสุขยิ้มได้ปลอดภัยการเงินการงานชีวิตปลอดภัยมั่นคงฉันเห็นตัวฉันเองเดินไปไหนมาไหนด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองฉันเป็นคนที่เห็นตัวเองทีไรชื่นชมตัวเองทุกครั้งฉันเป็นคนที่สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองฉันรู้เลยเงินในบัญชีฉันเจ็ดหลักฉันรู้สึกมั่นคงกับตัวเองไม่ต้องมีใครห่วงฉันและนอกจากนั้นตัวฉันเองยังรู้สึกมั่นคงกับตัวฉันเองฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังในทุกเช้าที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันคือคนเก่งและฉันรู้ว่าฉันเก่งกว่านี้ได้อีกวันนี้ฉันจะใช้ทรัพยากรในตัวฉันที่มีอย่างเต็มที่ภาพความสำเร็จในชีวิตฉันฉันเห็นตัวฉันเองชัดเจนแจ่มแจ้งหรือแม้กระทั่งคุณหลับตาค่ะแล้วบอกตัวเองว่าเป้าหมายฉันคืออะไรเป้าหมายฉันคือเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลครอบครัวได้ฉันเห็นตัวเองเป็นช้างเท้าหน้าร่วมกับสามีฉันเห็นตัวเองเป็นร่มโพล่มใส
ให้กับลูกๆให้กับครอบครัวฉันเห็นว่าตัวฉันเองอยู่บ้านในฝันมีบริเวณมีสวนตกตอนเย็นฉันเดินจุงมือลูกป้อนข้าวลูกในสวนสามีฉันนั่งข้างๆเราคุยกันถึงเส้นทางวันที่เราผ่านมาเราสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันเราช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวในภาพนั้นฉันเห็นตัวฉันเองยิ้มอย่างมีความสุขภาคภูมิใจในตัวที่ฉันเป็นคนที่ฉันเป็นฉันภาคภูมิใจในตัวสามีฉันฉันเลือกคนอย่างถูกต้องฉันภาคภูมิใจในตัวลูกๆของฉันและฉันเห็นแววตาลูกๆของฉันที่มองมาหาฉันเขาศรัทธาในตัวแม่ของเขาเขาศรัทธาในตัวพ่อของเขาฉันคือคนนั้นปิดตานอกเปิดตาในแล้วใช้หัวใจสร้างแล้วเหยียบมิดตีนค่ะเหยียบมิดตีนค่ะลงมือทำสุดจิตสุดใจค่ะแค่ครูพูดพลังครูยังมาเลยค่ะถ้าคุณหมดพลังให้ทำแบบนี้ค่ะพี่ดาบอกสั่นสะเทือนค่ะครูไม่รู้ว่าเราอะแต่ละคนกำลังเจอสถานการณ์เหตุการณ์หรือมีอะไรในชีวิตบางครั้งครูไม่ได้อ่านอินบ็อกซ์ทุกข้อความเพราะเป็นพี่ๆแอดมินช่วยกันตอบครูมีเวลาครูถึงเข้าไปได้เปิดอ่านของบางคนแล้วอินบ็อกซ์ของเพจครูเยอะมากโอเคไหมคะทั้งอินบ็อกซ์สั่งซื้อชุดน้องร่ำรวยน้องเงินล้นชุดแสกสวยๆเนี่ยวันนี้แต่ละคนได้รับชุดแสกสวยๆแล้วครูเห็นหลายคนใส่ครูก็ดีใจมีความสุขนะคะที่พวกเราได้ใส่ชุดสวยๆที่ครูรุ้งตัดนะคะอินบ็อกซ์ครูอ่ะมีคนสมัครคอร์สเรียนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้อ่านครบทุกอินบ็อกซ์หรอกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยครูเปิดเข้าไปแล้วครูก็เจอข้อความเราเนี่ยครูไม่รู้ว่าสถานการณ์ของชีวิตเราแต่ละคนน่ะที่มันเฉพาะเจาะจงของตัวเราแต่ละคนน่ะมันเป็นยังไงแต่วันนี้ให้เราเอากลับไปใช้กับชีวิตตัวเราเองชีวิตคุณดีอยู่แล้วฟังครูรุ้งนะฟังครูรุ้งนะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์อีกสักทีนึงนะคะขอแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเบนบอกว่ามาทันไลฟ์สั่นสะเทือนมากครูรุ้งครูหนึ่งสุรภาบอกรักหัวใจแม่รุ้งรักหัวใจครูหนึ่งเช่นกันค่ะอ่ะเดี๋ยวครูแชร์เพิ่มก่อนเดี๋ยวครูแชร์เพิ่มก่อนนะสักครู่เดียวค่ะครูก็แชร์กับลูกด้วยตลอดเส้นทางนั่นแหละโอเคค่ะโอเคถ้าชีวิตคุณดีอยู่แล้วก็เอาสิ่งนี้ไปใช้มันจะยิ่งสปินให้พลังงานคุณสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันคือการปั่นโฟลว์พลังงานใครก็ตามคนไหนก็ตามที่คุณสามารถอยู่กับเป้าหมายของคุณได้ในทุกวันคนนั้นจะรักษาระดับพลังงานชีวิต
ได้สูงตลอดอย่าลืมข้อนี้นะลูกอย่าลืมข้อนี้นะลูกโอเคไหมอย่าลืมข้อนี้นะคะรักพวกเราเช่นกันนะคะรักลูกๆจากกัมพูชานะคุณการดาบอกถูกต้องค่ะครูรุ้งโค้ชโอบอกพีคไฟแลบเลยนะคะเหยียบมิดตีนค่ะทำเต็มที่ค่ะทำสุดจิตสุดใจค่ะโอเคนะเทคนิคบอกแล้วนะไม่ว่าจะเจออะไรสถานการณ์ในชีวิตเป็นอะไรกลับเข้ามาทำสิ่งนี้แล้วออกไปเหยียบมิดตีนใส่เต็มสูบลุยเต็มที่ทำสุดจิตสุดใจในสิ่งที่คุณทำชีวิตเท่ากับไปต่อเสมอใช่ค่ะลูกหนึ่งรักษาเป้าหมายตลอดเส้นทางค่ะคุณอรสาบอกครูมีพลังเหลือเกินส่งพลังให้กับพวกเราค่ะหนึ่งสิ่งที่ทำให้ครูมีพลังตลอดเวลาคือช่วงนี้ที่ครูบอกอ่ะครูทำ Riches นะคะให้กลายเป็นระบบแฟรนไชส์จากที่เมื่อก่อนต้องมาเปิดบินกันเป็นหลักแสนแล้วก็ถ้าจะซื้อสินค้าก็ต้องสต็อกสินค้าไปถึงจะได้ราคาสินค้าต่อชิ้นถ้าคนขายออนไลน์จะรู้ตอนนี้ครูมีพลังในทุกๆวันเลยเพราะครูกำลังทำระบบแฟรนไชส์อยู่ของแบรนด์ลิเชสครูรู้ว่าพอครูทำระบบฐานระบบแน่นเสร็จปีหน้าครูจะสร้างลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วในปี2021เนี่ยครูมีพลังเพราะครูมีเป้าหมายเห็นเป้าบางครั้งเป้าหมายชีวิตคุณอาจจะไม่ได้ทำเพื่อคุณคนเดียวบางครั้งเป้าหมายชีวิตคุณมันไม่ได้หมายถึงตัวคุณคุณลองดูสิบางครั้งคุณตั้งเป้าหมายแม่งเป็นเงินอย่างคนที่สำเร็จอยู่แล้วคุณมี100ล้านกับ108ล้านแม่งไม่ต่างกันแล้วนะคุณว่าจริงไหมคะหรือคุณมี100ล้านแล้วเป็น112ล้านมันไม่ได้ต่างกันแล้วนะแต่คุณลองดูสิคะว่ามีเป้าหมายอะไรที่คุณจะทำล้นออกไปเพื่อคนอื่นได้อีกพลังชีวิตคุณจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเท่านี้เราถามว่าทำไมครูมีพลังตลอดเพราะครูมีเป้าหมายชัดเจนไหมสิ่งที่ครูสอนเป็นสิ่งเดียวกับที่ครูทำด้วยเมื่อไรที่คุณมีเป้าหมายคุณมีพลังครูลุงยกตัวอย่างครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลครูไปบ้านเขาที่กาฬสินธุ์เอ๊ะใช่ไหมหรือสารคามในบ้านหนึ่งกาฬสินธุ์ถูกแล้วเราจำได้ไหมครูเคยไปไลฟ์สดกับครูหนึ่งสุรภาที่บ้านเขากับคุณแม่ของเขาตอนนี้ห้องนอนกับห้องทำงานของครูหนึ่งคือห้องเดียวกันตอนนี้บ้านเขาไม่ได้หลังใหญ่นะคะเขาเปลี่ยนห้องนอนข้างบนของเขาเป็นห้องพระเอาไว้สวดมนต์ไหว้พระแล้วเขาย้ายตัวเองลงมานอนข้างล่างข้างบนบ้านเขาอะกลายเป็นห้องพระแล้วก็ห้องนอนของคุณแม่เขาคุณแม่ของเขาก็เป็นคุณแม่เป็นซิงเกิลมัมเหมือนกันเนาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะเลี้ยงครูหนึ่งสุรภามาคนเดียวเขาย้ายตัวเองลงมาอยู่ข้างล่างบ้านห้องทำงานห้องไลฟ์สดห้องนอนของเขาและสามีเขาคือห้องเดียวกันความฝันของเขาคือเขาจะซื้อที่ดินที่กาฬสินธุ์เพื่อปลูกบ้านให้กับคุณแม่ของเขาแล้วจะสร้างห้องนอนในฝันห้องทำงานในฝันให้กับตัวเองคุณถ้าคุณไปติดตาม Facebook ส่วนตัวหรือเพจของครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลคุณจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้แม่งบ้าพลังเอาพลังมาจากไหนวะตลอดเวลาเขาเทรนทีมคลื่นปาฏิหาริย์ของเขาแทบจะทุกวันเป็นแม่ทีมที่เทรนทีมแทบทุกวัน
คุยโทรศัพท์ส่วนตัวโคชชิ่งลูกทีมแทบทุกวันไลฟ์สดหน้าเพจไลฟ์ขายสินค้าที่หน้า Facebook อีกจนสามีเขาผัวเขาโคชเออ่ะถามว่านี่เธอแบบเอาพลังบ้ามาจากไหนอยู่ก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเลยคำตอบเหรอคะมีคำตอบเดียวค่ะเขามีเป้าหมายชีวิตชัดเจนค่ะและเป้าหมายชีวิตเขามันดันไม่ได้เพื่อตัวเขาเองคนเดียวค่ะเขาทำเพื่อคุณแม่ของเขาเขาทำเพื่อทีมงานของเขาคำตอบคือเขาจึงบ้าพลังบางคนยังไม่มีลูกเรารู้ว่าเราต้องทำเพื่อทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่เราเราคือเราบางทีพ่อแม่เราอาจจะไม่ได้อยากได้หรอกแต่เราเนี่ยคนมันเป็นลูกอะอยากกตัญญูแล้วอยากกตเวทีด้วยเก็ทที่คุณลุงพูดไหมแต่เราบางคนคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วแต่เรารู้นี่หนึ่งในเป้าหมายชีวิตของเราคือเจ้าลูกๆตัวแสบของเรานี่แหละตัวแสบไม่ใช่ไม่ดีนะคะหมายถึงมันหน้ามันเขี้ยวมันหน้าหยิกมันน่ารักแบบนี้ไอ้เจ้าตัวแสบ3ตัวที่บ้านเราไอ้เจ้าตัวแสบ2หน่อที่บ้านเราแล้วถ้าคุณทำธุรกิจอย่างครูรุ้งเนี้ยเป้าหมายของครูรุ้งอะมันไม่ใช่ตัวครูรุ้งละครูรุ้งยังมีครูอิสรีมีครูไนตี้มีครูหนึ่งสุรภามีครูปาติสมีแอลลี่มีพี่หนิงภาวินีมีมาดามอุมีไกด์นาเดียมีโจแอนมีอีกเยอะมากเลยพูดชื่อไม่หมดเมื่อเป้าหมายเราอ่ะมันมีหน้าตาคนเหล่านี้ผุดขึ้นมาเราจึงมีพลังโอเคไหมคะเก็ตที่ครูรุ้งพูดไหมคะโค้ชโอด้วยนะคะโค้ชโอเขาไปดูบ้านมาแล้วนะคนก็ถามครูรุ้งอีกทำไมโค้ชโอบ้าพลังเพราะอะไรเพราะเขามีเป้าหมายชีวิตชัดเจนให้ครูรุ้งพูดไหมอ่ะโค้ชโอขับรถเนี่ยรถเขาเคยมาตายที่หน้าบ้านครูรุ้งหนึ่งแล้วโอบอกว่าแม่ลูกจะเปลี่ยนรถใหม่แล้วลูกจะซื้อเงินสดจะซื้อรถคันใหม่เงินสดเราจำได้ใช่ป่ะที่โค้ชโอเคยมาเล่าว่าเขาเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วเขาไม่ได้ใช้มันมานานมากงั้นกูไม่ต้องยื่นกู้กูไม่ต้องมีเครดิตก็ได้วะแต่กูจะซื้อรถเงินสดเลยทำไมเขาถึงขายดีทำไมเขาถึงเสกยอดเสกเงินกลางอากาศคือพรีออเดอร์เพราะเขามีเป้าหมายชีวิตชัดเจนคำตอบเดียวนะตอนนี้วันนี้เลยนะเก็ตที่ครูรุ้งพูดไหมคะมีลูกด้วยค่ะใช่จ้าลูกตู่ทุกคนเลยนะคะลูกสงสารน้องลูกมีระบบแฟรนไชส์แล้วซื้อสดได้อืมใช่ทีมขึ้นปฏิหาริย์บ้าพลังทุกคนค่ะแม่มาดามอุ๊อีกเนี่ยแล้ววันนี้หลายๆคนที่ครูรุ้งเห็นบ้าพลังมีพลังเยอะเป้าหมายเขาไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนเดียวไงมันมีรายละเอียดของพ่อแม่มันมีรายละเอียดของลูกเขาอยู่ในนั้นด้วยเก็ตยังแล้วมันมีรายละเอียดของทีมงานเขาอยู่ในนั้นด้วยเก็ตไหมคะครูอ้อมบอกเก็ตค่ะครูอลิงอีกครูอลิงเนี่ยลูกครอบครัวเขาร่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีของสปลาวแต่เป้าหมายเขาคือเขาจะไม่ขอเงินพ่อแม่ใช้ล่าสุดนะคะหอบเงินเป็นฟ่อนไปกราบเท้าแล้วล้างเท้าพ่อแม่ซื้อรถ BMW นะคะเงินสดที่ประเทศลาวนะคะครูอาหลิงนะคะมีลูก2คนคนเหล่านี้ทำไมสำเร็จเร็วและทำไมถึงมีพลังเยอะแยะเพราะเป้าหมายชีวิตเขามันชัดเจนโหพูดแล้วตื่นเต้นว่ะไกด์นาเดียอีก
จ้าหนี้อยากสร้างโรงเรียนบนดอยเพราะตัวเองนะคะมีจุดเจ็บอะไรบางอย่างคือตอนเด็กๆนะคะก็คือกำพร้าพ่อแม่นะคะแล้วก็คุณตาส่งเรียนไม่ได้เรียนแบบสูงมากไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เรียนที่ดีๆอ่ะความฝันเขาคืออยากจะสร้างโรงเรียนให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเนี่ยทุกคนที่มันบ้าพลังมันมีเป้าหมายส่วนคนที่ไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยลงมือทำไม่ค่อยดึงดูดอะไรไม่ค่อยมีผู้คนไปเข้าใกล้เขาเยอะๆเขาไม่ได้ผิดนะลูกแต่เขาคุยกับตัวเองไม่เสร็จมันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนวันนี้ครูถึงบอกไงลูกต้องมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนโอเคไหมคะจริงไหมคะครูอิสรีเนี้ยวันนี้ยังไม่เห็นครูอิสรีเลยเป้าหมายชีวิตเขาโคตรชัดเจนค่ะคุณแม่เสียแล้วเหลือพ่อคนเดียวตอนแม่ครูอิสรีเสียครูอิสรีบอกหนูไม่ทันหนูไม่ทันแม่หนูตายก่อนตอนนี้เหลือพ่อคนเดียวโอ้เขายิ่งโคตรวิ่ง4คูณ100เมตรเลยบวกมาราธอนด้วยเก็ตป่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะเป้าหมายเราต้องชัดเจนก่อนแล้วเราจะมีพลังแล้วระหว่างทางคุณเจออะไรมากระทบเอาเคล็ดลับในวันนี้ไปใช้ซะไม่มีใครพูดจาอะไรแล้วทำร้ายคุณได้จำไว้ประธานกิริยาคุณไม่ไปรับก็ไม่มีกรรมเกิดขึ้นค่ะจริงไม่จริงอ่ะโค้ชโอต้องสร้างกุฏิให้หลวงพ่ออีกคุณพ่อโค้ชโอเขาบวชเป็นพระตลอดชีวิตเห็นไหมรายละเอียดคนที่สำเร็จเนี่ยหรือคนที่ทำอะไรแล้วมีพลังเป้าหมายคนเหล่านี้โคตรชัดอะจริงป่ะคุณภูแสงชูนิ้วโป้งเอาล่ะวันนี้แม่ไปแล้วดีกว่าวันนี้นะคือ1ชั่วโมง16นาทีสอนโคตรดีเลยจริงป่ะไอ้โคตรดีเลยแล้วฝากไว้กับคอร์สนะคะอย่าลืมนะลูกครูตั้งใจทำให้เป็นของขวัญสำหรับปี2021ให้กับพวกเราทุกคนนะคะชื่อคอร์สนะคะเป็นสัมมนาสดออนไลน์แปลว่ามาเรียนกันสดๆเลยนัดเวลากันนะคะอาจจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ช่วงกลางเดือนหรืออาจจะเป็นวันธรรมดาช่วงเย็นๆแบบนี้โอเคไหมค่ำๆยาวไปเลยสัมมนาสดออนไลน์นะคะตอนนี้ยังเป็นราคาพิเศษอยู่นะจ๊ะมันอาจจะปรับราคานะจ๊ะไม่ใช่ว่า 2,021 บาทตลอดกาลนานเทินสาธุไม่ใช่นะจ๊ะตอนนี้ให้เป็นราคาพิเศษ CF 2021นะคะคอร์สชื่อว่าสรุปคัมภีร์จับเงินล้านจากออนไลน์2021สอนโดยครูรุ้ง3ชั่วโมงเต็มอิ่มอรรถรสตาไม่กระพริบหูไม่กระดิกตั้งใจฟังแล้วอยู่ด้วยกันคุณจะได้เครื่องมือนะคะคุณมองไม่เห็นว่าคุณจะสร้างเงินจากไหนได้บ้างครูจะบอกวิธีการสร้างเงินหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดยังไงขายของยังไงไลฟ์สดที่ตรงไหนได้บ้างต้องทำอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สนั้นครูสรุปคัมภีร์หรือคุณจะเป็นโค้ชหรือคุณจะเป็นครูไหมหรือคุณจะออกมาทำคอร์สไหมหรือคุณจะทำ personal coaching หรือเปล่าหรือคุณจะขายของออนไลน์หรือคุณจะเอาของหลายๆอย่างมาขายอะไรได้หมดเลยหรือคุณที่ทำร้านออฟไลน์คุณจะเอาสินค้าออฟไลน์ขึ้นมาขายบนออนไลน์ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจะไปเจอกันในสรุปคัมภีร์สร้างเงินล้านจากออนไลน์สรุปคัมภีร์จับเงินล้านออนไลน์2021นะคะก็ให้ราคาพิเศษ CF 2021นะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาได้แล้วลูกมัน2021ปล่อยผีเกินไปแล้วนะคะตั้งใจทำไปให้เป็นของขวัญของลูกศิษย์ไปลงกันนะคะเดือนมกราจะเริ่มต้นสอนแปลว่าปี2021คุณจะเห็นทางเคลียร์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามีอะไรช่องทางไหนที่คุณทำได้บ้างแล้วการไลฟ์สดไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดด้วยโอเคไหมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สนั้นโอเคไหมคะพี่ก้อยสาระก้อย CF 2021ด้วยนะคะสุดยอดพี่หนิง CF 2021นะคะคุณเอพรณภา CF 2021แอลลี่โอนแล้วนะคะคอร์สเนี้ยอยากให้คนเข้าไปเรียนหลักพันอะมันจะได้มีคนแบบไปเปลี่ยนชีวิตแล้วคุณไปเรียนคอร์สนี้ของครูรุ้งครูรุ้งมานั่งคิดวันนี้นะตอนนั่งรถวันนี้ไปเซ็นทรัลเอมบาซีมานะคะตอนระหว่างรถนั่งรถไปก็คิดในใจว่าเฮ้ยไอ้คอร์สที่เราจะเอามาสอนเนี่ย
ถ้าลูกศิษย์เราเนี่ยเข้ามาเรียนเนี่ยเขาสามารถเอาไปสอนต่อได้เลยนะเว้ยอ้าวพวกเราว่าจริงป่ะเพราะมันคือคัมภีร์จับเงินล้านออนไลน์2021อ่ะแล้วสอนแต่ต้นปีอ่ะคุณสามารถไปสอนคนต่อได้เลยนะเว้ยเอาคุณว่าจริงไม่จริงอ่ะคุณว่าจริงไม่จริงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราได้มาเรียนกันนะคะปาร์ตี้บอก CF 2021นะคะ F แล้วค่ะพีคมากค่ะคุณลุงทำสไลด์เตรียมไว้ให้พวกเราด้วยนะคะก็เหมือนเป็นสรุปให้พวกเราที่พวกเราจะสามารถเอาไปทำแบบทำมาหากินได้เอาไปสอนไปเปิดเป็นคอร์สต่อยังได้เลยเอาพูดจริงๆนะเว้ยจริงนะอันเนี้ยตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญลูกศิษย์ครูลุงนะคะราคามันถึงหน่อมแหนมใช่ไหมเดี๋ยวบอกอุ้ยราคาถูกไปไม่เรียนดีกว่าเดี๋ยวฉันจะขึ้นราคาแล้วจ้ะนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะราคาถูกไปจะสอนดีหรือเปล่าอย่ามาดูถูกกันคืออันนี้เป็นคอร์สที่ตั้งใจทำให้เป็นของขวัญ นะจ๊ะครูรุ้งสอนหน้าเพจระดับนี้นะจ๊ะสอนในคอร์สทุกคอร์สคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะจ๊ะคุณเข้าไปได้เลยนะจ๊ะ600กว่าชีวิตในนั้นทุกคนเรียนแล้วเรียนอีกพลิกแล้วพลิกอีกมันคือสุดยอดนะจ๊ะคอร์สครูรุ้งอะทุกคอร์สหรือคอร์สอะไรอีกลูกสันดานเศรษฐีเนี่ยคอร์สราคาต่ำสุดของครูรุ้งคือคอร์สสันดานเศรษฐีราคา38888 3888บาทแต่คนเข้าไปเรียนแล้วบอกโอ้โหครูรุ้งโคตรสุดยอด17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีของครูรุ้งจริงป่ะภาษาคนโปรดของจักรวาลภาษาพลังงานสูงคนเข้าไปเรียนย้อนหลังไม่รู้กี่รอบก็บอกว่าสุดยอดอยู่ดีโอเคป่ะก็ยังให้ราคาพิเศษอยู่นะคะ188888ภาษาคนโปรดของจักรวาลวันนี้มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามคอร์สนี้ด้วยนะหมิวให้ราคาที่18888แล้วก็วันนี้มีลูกศิษย์จากกัมพูชาใช่ไหมน้องหญิงอยากเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์เดี๋ยวให้ราคาพิเศษด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะทุกคนแม่ให้เกินราคาตลอดทุกคนรู้แฟนคลับรู้ให้ราคาพิเศษไปก่อนลูกเดี๋ยวเราค่อยปรับราคาขึ้นนะคะแอดมินบอกเฮ้ยทำไมวันนี้พูดมาแต่ราคาถูกมากให้ราคาพิเศษไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยปรับราคานะคะโอเคนะคะวันนี้คิดว่าสอนเกินไปแล้ว1ชั่วโมง21นาทีนะคะส่งพวกเราเข้านอนขอให้พวกเราทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตคนที่มีเป้าหมายนะเวลาคุณเจออะไรอ่ะคุณจะไม่สั่นคลอนเป้าหมายอ่ะแม่สอนไว้ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตว่าอะไรจงสร้างเป้าหมายแล้วเป้าหมายนั่นแหละมันจะกลับมาสร้างคุณครูรุ้งพูดแบบมีนัยยะสำคัญเพราะมันคือแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่คุณเซตเป้าหมายเสร็จแล้วเวลาคุณอ่อนแรงหมดพลังหรือเจอเรื่องราวระหว่างทางคุณถามตัวเองปิดตานอกเปิดตาในแล้วใช้ใจสร้างเป้าหมายของฉันคืออะไรพูดกับตัวเองเห็นภาพเป้าหมายตัวเองชัดเจนไปพร้อมๆกันคุณจะกลับมารีบิวตัวเองขึ้นอีกครั้งได้เมื่อคุณสร้างเป้าหมายเป้าหมายจะกลับมาสร้างคุณจริงๆจริงๆของโคตรจริงเลยจริงจริงเวลาคุณลุงพูดเรื่องเป้าหมายนะมันสั่นสะเทือนทุกครั้งเลยCF 2021นะคะคุณพันธรีค่ะหลายครั้งครูรุ้งพูดเรื่องเป้าหมายแล้วมันสั่นสะเทือนเพราะในเป้าหมายชีวิตของครูรุ้งอ่ะมันมีลูกศิษย์ครูรุ้งอยู่ในนั้นด้วยเยอะแยะไปหมดนับไม่ถ้วนมันสั่นสะเทือนค่ะเนาะไปรักลูกไก่นาเดียเช่นกันจ้าคีทองคำนะคะพี่บีบีจงถนอมบอกสุดยอดมากกู๊ดไนท์นะคะ
วันนี้ทุกคนเลยไม่ได้เห็นชุดแม่เลยอ่ะขอบคุณวันนี้เท่มากเลยวันนี้คุณลุงเท่มากเลยอ่ะเห็นป่ะไม่เห็นคุณนายทุกคนรักคุณอิสรีโอแม่ไม่เห็นลูกเลยลูกอยู่กับแม่นี่พี่อิสรีพี่จิ๋มบอกว่าไลฟ์นี้แพงค่ะสุดยอดจริงทุกคนจ๋าเลิฟเลิฟแต่คุณนายลูกออกไปได้แล้วที่รักไม่ใช่ Chanel วันนี้ใส่แบรนด์สิริวัณวรีค่ะ Autumn Winter 2020วันนี้ใส่แบรนด์สิริวัณวรีค่ะเฮ้ยยังไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวสอนต่อยังไม่ออกใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่นี่เราลากันมานานแล้วยังอยู่เป็นพันน่ะแปลว่าอะไรอ่ะเอามาช่วงนี้ให้ออกไม่ออกนะอยู่เป็นพันเลยนะเฮ้ยไม่ออกใช่ไหมไม่ออกนะโอเคได้ให้โอกาสนะไม่ออกสอนต่อนะเฮ้ยไม่ออกสอนต่อนะให้โอกาสแล้วนะยังไม่ออกอีกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสอนจบแล้วไม่ออกใช่ไหมได้เธอไม่ออกเองนะเธอไม่ออกเองนะฉันสอนต่อนะเธอไม่ออกจริงเหรอไม่ออกใช่ไหมได้อ่างงั้นจะหลังจากนี้แม่จะพูดในสิ่งที่แม่อยากพูดแล้วกันนะอะไรก็ได้เพราะลูกไม่ออกกันนะหยุดแชร์ไม่ต้องแชร์ต่อแล้วด้วยเฮ้ยยังมีคนกดปุ่มแชร์อีกเว้ยเพราะเมื่อกี้มัน 3,800 แชร์นี่ 3,814 แชร์บอกให้ออกไม่ออก1แล้วนะ2คือกดปุ่มแชร์เพิ่มด้วยนะเฮ้ยพวกคุณเป็นอะไรกันหรือเปล่าอ่ะคิดถึงเงี้ยหรออ่ะอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรกลัวแม่สอนเก่งเกินนะคะเอางี้ดีกว่าวันนี้แม่เพิ่งคุยเล่าเรื่องระบบแฟรนไชส์ริชเชสดีกว่าอยากเล่าวันนี้ตื่นเต้นมีพลังตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลย2วันเนี้ย2วันมาแล้วนะคะ2วันนี้เลยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้แม่คุยเรื่องแบบธุรกิจตลอดเลยนะคะคุณลุงเนี่ยทำธุรกิจออนไลน์ด้วยแล้วก็ทำธุรกิจออฟไลน์ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ไปช่วยพ่อโรดคุยธุรกิจของพ่อโรดด้วยสนุกมากนะคะคือเรารู้เลยว่าพลังงานมันพุ่งอะทุกพื้นที่เลยเมื่อวานคุณลุงไปคุยกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจคุณลุงอีกธุรกิจนึงเราทำธุรกิจออฟไลน์ด้วยนะคะก็คือเป็นหุ้นกันหลายคนเลยเป็นเพื่อนสนิทหุ้นทำธุรกิจกันออฟไลน์ไม่เกี่ยวกับออนไลน์เลยออฟไลน์ 100% อันนั้นนะคุณลุงก็ทำมาได้ปีนี้เข้าปีที่2แล้วนะคะแล้วเขาก็อยากแบบว่าเพิ่มทุนในธุรกิจนะคะก็เมื่อวานไปคุยกันมาเสร็จแล้วก็ไปเจอครูอิศรีต่ออีกนะคะก็คุยงานกันอีกมีความสุขนะคะแล้วก็คุยเรื่องจะไปทำบุญกันอีกไปเที่ยวกันอีกก็มีความสุขมากวันนี้ก็คุยเรื่องธุรกิจของพ่อโรดอีกก็สนุกมากนะแล้วก็วันนี้เราก็มีโอกาสคุยเรื่องระบบแฟรนไชส์แบรนด์ริชเชสด้วยนะคะที่อยากเล่าให้เราฟังครูรุ้งอ่ะเจอลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาตลอดทั้งปีเลยนะว่าอยากสำเร็จอยากรวยทุนน้อยไม่มีเงินเราอ่ะสอนกฎแรงดึงดูดเว้ยเราอ่ะสอนเรื่องความสำเร็จเยอะแยะเลยอ่ะแล้วมีคนนะถามครูรุ้งเยอะมากว่าเรียนกฎแรงดึงดูดกับครูรุ้งเรียนกฎสัจธรรมกับครูรุ้งเรียนกับครูรุ้งที่หน้าเพจเนี่ยชีวิตมันดีหมดเลยอ่ะส่วนคนที่มีธุรกิจก็เอาไปปรับใช้กับธุรกิจเขาพี่ก้อยซาร่าก้อยอุ้ยขึ้น100ล้านเร็วมากแม้ในช่วงโควิดพี่ก้อยซาร่าก้อยนี่สวนกระแสโควิดเลยนะหลายคนอีกอบเชยยุ้ยอบเชยเจ้าของแบรนด์อบเชยอีกนะฮะมาเรียนซุปเปอร์ VIP ที่บ้านครูรุ้งยอดธุรกิจสวนกระแสทุกอย่างไลฟ์สดขายเสื้อผ้าใน IG
เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เขาเองนะตัวหนึ่ง 3,500 4,000 5,000 คนแย่งกัน CF ใน IG ไลฟ์สดของเขาโคตรสุดยอดอะลูกศิษย์ครูรุ้งปีนี้มันสวนกระแสกันไปหมดเลยลูกศิษย์ที่ทำอสังหาริมทรัพย์เจ้าของหมู่บ้านขายบ้านหลังละ10ล้าน5ล้าน8ล้านกันเป็นว่าเล่นสนุกสนานนะคะทีนี้วันนี้ตาครูรุ้งสวยสดใสมากนะคะคุณโอตี้นะคะขอบคุณค่ะ so breath that's just to hear from you คุณลีพาวเวอร์นะคะแล้วครูรุ้งก็เจอลูกศิษย์นะคะที่ถามครูรุ้งว่าเอากฎแรงดึงดูดไปใช้เอากฎสัจธรรมที่ครูรุ้งไปสอนไปใช้เอากฎพลังงานไปใช้เอากฎของการเสนอหน้าเอากฎของการสร้างตัวตนไปใช้นะฮะสิ่งที่เขาบอกครูรุ้งคือในงานประจำของเขาอ่ะมันทำให้เขาสำเร็จได้ระดับหนึ่งและเขาก็ยังมีหนี้อยู่ครูรุ้งเคยคุยกับลูกศิษย์ในอินบ็อกซ์หลายๆคนนะทำงานประจำเงินเดือนหลักอยู่ประมาณ 25,000 ถึง 40,000 บาทแต่เป็นหนี้ power buy เป็นหนี้ผ่อนรถเป็นหนี้ผ่อนคอนโดเงินเดือน 20,000 ขึ้นไปจนถึง 40,000 ก็ถือว่าเป็นเงินเดือนที่เยอะไหมไอซ์กับหมิวสำหรับคนทำงานประจำก็เยอะเนาะแต่กลายเป็นว่าภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่มันเยอะเกินเงินเดือนที่ได้แล้วจัดระเบียบการเงินไม่ทันไงไอ้เข้าใจป่ะเยอะมากลูกศิษย์ครูรุ้งเลทประมาณ 20,000 อัพจนถึง 40,000 กลุ่มนี้เยอะมากแล้วอยากขายออนไลน์แต่สิ่งที่เป็นปัญหาหรือคอขวดของการขายออนไลน์อันนึงนะคะเวลาลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาครูรุ้งไม่เคยชวนเขามาทำธุรกิจแบริเชสเลยนะคะไม่เคยเลยก่อนหน้านี้อันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงนะลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาเคยเจอครูลุงเวลาเขามาปรึกษาเรื่องว่าอยากขายออนไลน์อยากทำอะไรดีครูลุงไม่เคยแนะนำแบรนด์ลิเชสของตัวเองเลยนะคุณเชื่อป่ะเพราะครูลุงรู้ว่าคนจะทำธุรกิจในแบรนด์ลิเชสของครูลุงได้อย่างน้อยคุณต้องมีต้นทุนอะอย่างเปิดเรทซิลเวอร์เงี้ยคุณต้องมีขั้นต่ำประมาณ 50,000 อะเก็ตป่ะแล้วถ้าคุณเป็นดีลเลอร์ที่จะทำกำไรหลักล้านได้ต่อเดือนแบบครูหนึ่งสุรภาครูอิสรีอย่างไกด์นาเดียอย่างเงี้ย2เดือนยอดขาย8หลักเนี่ยเขาเปิดเรทดีลเลอร์ก็ต้องอย่างน้อยต้องกำเงินมา 4-5 แสนแล้วสิ่งที่ครูคิดเลยนะว่ากูจะทำยังไงวะกูนี่พูดกับตัวเองเลยนะกูจะทำยังไงวะกูมีธุรกิจอยู่ในมือกูอยู่แล้วกูมีสินค้าอยู่ในมือกูอยู่แล้วกูจะทำยังไงวะให้ลูกศิษย์กูเข้ามาใช้ระบบของกูได้เลยระบบหมายถึงครูรุ้งมีคลังสินค้าแสดงว่ากูต้องทำไงก็ได้ให้ลูกศิษย์กูให้ตัวแทนกูไม่ต้องสต็อกสินค้าเยอะๆคิดมาทั้งปีคิดมาทั้งปีอันนี้สารภาพตรงๆนะคะคิดมาทั้งปีคุณจะเห็นว่าครูรุ้งพูดเรื่องแบรนด์ลิเชสของตัวเองที่หน้าเพจน้อยมากลูกศิษย์ครูรุ้งยังไม่รู้เลยบางคนยังไม่รู้เลยว่าครูรุ้งอ่ะคือเจ้าของแบรนด์ลิชเชสเขารู้จักแต่สเตลล่าเพราะครูกินไงแต่ไม่รู้ว่าครูเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสคุณเก็ตที่ครูรุ้งพูดปะนี่คือโจทย์ในหัวครูรุ้งตลอดทั้งปีครูรุ้งสารภาพคุณเลยไม่ใช่ครูไม่คิดจะไม่ทำอะไรนะแต่ครูนึกไม่ออกเว้ยเพราะระบบการขายของออนไลน์มันเป็นระบบที่เปิดบินตามเรทแล้วก็ต้องสต็อกสินค้าถูกปะวันนี้ครูมานั่งคิดเมื่อเดือนที่แล้วคิดจริงจังเลยกูอยากเป็นแบบ 7-Eleven กูอยากแบบขายเฟรนไชส์อะแต่เฟรนไชส์กูไม่ต้องเอาเงินมา5ล้านทำไงดีวะให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกับครูรุ้งได้ลูกศิษย์ครูรุ้งมาบินมา Personal Coaching นะคะจากกัมพูชาธุรกิจเขาอะเป็นธุรกิจคนรวยต่อคนรวยคุยกันนะเขาขายสินค้าที่เกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะคะแล้วเขาบอกเขารับตัวแทนเป็นตัวแทนประจำภาคประจำประเทศเลยนะคือจะมาทำจะเอาสินค้าของเขาไปขายจะต้องซื้อลิขสิทธิ์ของแบรนด์เขา2.5 ล้านขั้นต่ำ
ล้านห้าแล้วแต่จังหวัดแล้วล่าสุดอ่ะเขาบินมาโคชชิ่งกับครูไม่ใช่อยู่กัมพูชาเนาะเขามาอยู่ประเทศไทยนานแล้วใช่ป่ะหญิงอ่ะแล้วเขามาคุยบอกครูว่าครูตอนนี้เขากำลังจะขายลิขสิทธิ์สินค้าที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยของเขาอ่ะให้กับคนกัมพูชาที่ไปอยู่ประเทศอเมริกาเซ็นสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ที่150ล้านสุดยอดป่ะเนี่ยล่าสุดเขามา personal coaching กับครูเขาขายลิขสิทธิ์ขายแบบขายหุ้นส่วนกันอะหลัก150ล้านครูลุงคิดในใจนะเว้ยคือหมายถึงว่าเราคิดกันคนละแบบส่วนครูลุงก็คิดในใจว่าเราจะช่วยคนที่เป็นลูกศิษย์เรายังไงดีวะไอ้เขาขายแฟรนไชส์ที150ล้านหรือเขาขายแฟรนไชส์ทีอย่างเงี้ยขายลิขสิทธิ์ธุรกิจเขาทีอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะรับตัวแทนภาครับตัวแทนจังหวัดต้องเอาเงินมาวางกับเขาก่อน2ล้านถึงจะเอาสินค้าเขาไปขายแล้วแบ่งกำไรได้โอเคป่ะส่วนครูลุงคิดโจทย์อีกโจทย์หนึ่งคือ Bellicheseคุณลุงทำการตลาดสินค้าติดตลาดมีสินค้าใหม่ๆออกมาสินค้าใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกอย่างมาร์คหน้าทองคำมีกันแดดมีแป้งพัฟมีรองพื้นล่าสุดที่กำลังจะออกวันที่19นี่คือกาแฟดีว่าคอฟฟี่ซึ่งเคยขายดีมากแล้วครูหยุดทำไปนะคะระยะหนึ่งหยุดทำไป3ปีเลยไหมกาแฟแล้วนี่เกือบ3ปี2ปีกว่าใช่ป่ะเพราะแบรนด์เรามัน3ปีกว่านะคะหยุดทำไป2ปีกว่าแล้วตอนนี้ครูจะกลับมาทำกาแฟใหม่ขายกาแฟใหม่ซึ่งบ้านทุกบ้านกินกาแฟหมดเลยกาแฟจะมาวันที่19เนี่ยพรีออเดอร์กันมาล้นหลามมากนะคะล็อตแรกนี่ล็อตแรกไม่น่าจะเหลือแล้วอะล็อตแรกครูสั่งมาแค่หมื่นกล่องเองเพราะรีบไงหมิวอยากจะให้มันมาก่อนนะคะอยากจะให้แบบกระจายสินค้าออกไปสู่มือผู้บริโภคก่อนเขาจะได้กินได้ชิมก่อนถ้ารอมาล็อตเดียว 30,000 50,000 แสนนึงมันไม่ได้อะต้องให้เขาลูกค้าได้กินก่อนเลยอ่ะเขาอยากกินกันไม่ไหวจะตายกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะครูคิดในใจว่าฉันจะขายแฟรนไชส์ Bellicheseเป็นแฟรนไชส์สุขภาพและความงามกำเงินมา 9,000 เริ่มต้นคุณสามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ Bellicheseของครูรุ้งได้คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเลย 9,000 บาทคือเรทซิลเวอร์คุณได้สินค้าไปในราคาประมาณซื้อแฟรนไชส์ 9,000 ได้สินค้าไปที่12,000ได้กำไรอีกนะคะเปิดแฟรนไชส์ 9,000 ได้สินค้าไปที่12,000เสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณมาซื้อสินค้าทุกตัวในแฟรนไชส์ของ Riches ซื้อแค่ชิ้นเดียวคุณก็ได้เรทซิลเวอร์ไปเลยโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าแม่งโคตรสุดยอดนี่คือสิ่งที่ครูลุงคิดมาตลอดวันนี้เราจะทำแบรนด์ลิเชสให้เป็นแฟรนไชส์แล้วค่ะไม่ใช่ระบบธุรกิจขายออนไลน์สต็อกสินค้าอีกต่อไปแล้วมี 9,000 คุณมาซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ลิเชสแล้วครูลุงจะออกใบลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ให้คุณด้วยนะคะมีเรทตั้งแต่ 9,00030,000 กว่า 80,000 กว่าแล้วก็ 155,000 นะดีลเลอร์เนี่ยคือเมื่อก่อนต้อง 500,000 เดี๋ยวนี้ดีลเลอร์ 155,000 คุณได้ใบลิขสิทธิ์แฟรนไชส์สุขภาพและความงามแบรนด์ลิเชสคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าครูรุ้งจะเป็นคนเป็นเจ้าของคลังสินค้าให้กับคุณเองมีคนแพ็คส่งสินค้าให้กับคุณเองคุณไม่ต้องมันแล้วตอนนี้ครูลุงกำลังทำแอปพลิเคชันอยู่แอปพลิเคชันช้อปปิ้งในมือถือนึกออกป่ะต่อไปอ่ะลูกค้าคุณอยู่ทั่วโลกออนไลน์เขาคลิกเข้าไปซื้อของอ่ะทุกคนจะมีรหัสน่ะสามารถเข้าไปซื้อของได้แบบนี้แล้วคุณไม่ต้องนั่งแพ็คของสกอตเทปแควแควแควคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าลูกศิษย์ครูลุงอยู่คอนโดลูกศิษย์ครูลุงอยู่บ้านเช่าห้องเช่าเขาไม่สามารถจะมาสต็อกสินค้าเต็มบ้านได้อีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่แล้วบอกว่ายุคหน้าจริงป่ะคุณว่าจริงป่ะไม่มีใครอยากจะสต็อกสินค้าอีกต่อไปแล้ว
คุณว่าจริงไหมจริงวันนี้คุณลุงสร้างแบรนด์เสร็จแล้วแล้วคุณลุงมีคอร์สออนไลน์คลาสเรียนที่สอนขายของสอนไลฟ์สดให้คุณเข้าไปศึกษาไปเรียนแล้วลงมือทำตาม1 2 3 4 5มีให้ทุกอย่างเลยคุณมาใช้ระบบของคุณลุงได้ทุกอย่างเท่ากับการเป็นเจ้าของแบรนด์ลิเชสเหมือนกับคุณลุงแล้วคุณลุงสอนคุณหมดเลยเนี่ยคือสิ่งที่เราตื่นเต้นในสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปมันจะเป็นอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบนึกออกป่ะโอ้ยตื่นเต้นน่ะนะคะเริ่มต้น 9,000 บาทใช่ลูกเริ่มต้น 9,000 บาทนะคะแล้วเมื่อก่อนคนขายออนไลน์สมมุติคุณลุงยกตัวอย่างใครไม่เคยขายออนไลน์ฟังเอาไว้ก็ได้จะเล่าให้ฟังสมมุตินะคะครูอิสรีเขาเปิดเรดดีลเลอร์นะคะเปิดสเตล่า500กล่องแล้วมีลูกทีมเขามาซื้อสเตล่าต่อจากเขา500กล่องศัพท์ของการขายออนไลน์เขาเรียกว่าเลทมันชนเลทครูอิสรีซื้อจากบริษัทไป500ครูอิสรีไปขายต่อให้กับทีมงาน500เลทมันจะชนกันราคามันจะชนกันครูอิสรีไม่ได้ส่วนต่างเก็ตปะถ้าใครไม่เคยขายออนไลน์นะคะเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าเรทชนเรทหรือสมมุติคุณเปิดบินสินค้ามาที่ 30,000 แล้วมีลูกทีมมาซื้อเรทเดียวกับคุณคือเรทที่ 30,000 เรทชนเรทไม่ได้อะไรเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าระบบการขายออนไลน์แบบเก่าแต่เนี้ยคุณรุ้งทำเป็นแฟรนไชส์นะคะแฟรนไชส์แปลว่าอะไรคุณมาซื้อขาดไปเลยซื้อลิขสิทธิ์ขาดไปเลยคุณมีสิทธิ์ใช้คลังสินค้าของ Belliches ใช้พนักงานของ Belliches แพ็คของส่งของให้คุณได้คุณใช้แอปพลิเคชันที่คุณลุงจ้างเขาเขียนแอปพลิเคชันเนี่ยหูไม่ถูกนะคะเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปหนึ่งให้คุณได้ใช้ในมือถือของคุณคุณไม่ต้องไปสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเองเก็ตป่ะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณลุงทำอยู่เก็ตไหมคะจ๋าเขาไม่ได้เงินได้ความภูมิใจได้หน้าแทนนะคะอ่ะเรทมันจะชนกันคุณไม่ได้อะไรเลยแต่เนี้ยพอคุณซื้อแฟรนไชส์ไปนะคะพอเรทสินค้าเรทชนปุ๊บนะคะบริษัทจะจ่ายนะคะเป็นส่วนแบ่งธุรกิจให้กับคุณเก็ตป่ะคือคุณรุ้งเป็นคนจ่ายส่วนแบ่งของสินค้าให้กับคุณอันนี้คือยุติธรรมไม่งั้นก่อนหน้านี้นะคะเรทชนเรทปุ๊บตัวแทนไม่ได้อะไรเลยตัวแทนก็ต้องไต่เลทขึ้นไปหนีเลทนะคะก็คือต้องเอาเงินมาซื้อสินค้าให้เยอะขึ้นเพื่อไปสต็อกมากขึ้นจะได้มีส่วนต่างกำไรเยอะๆแต่ตอนนี้นะคะ 9,000 บาทคุณสามารถที่จะเริ่มต้นมาซื้อแฟรนไชส์ของ Riches ได้สุดยอดไหมแฟรนไชส์แปลว่าเหมือนกับ 7-Eleven แต่ 7-Eleven นะคะคุณจะต้องมีเงิน5ล้านบาทแล้วต้องมีทำเลแล้วต้องจ้างพนักงานแต่นี้ไม่ต้องคุณรุ้งมีพนักงานให้แล้วทำแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ให้ด้วยต่อไปมันจะเป็นอีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งกันมันเลยอะนะผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันเหมือน Lazada โอ้โหเหมือน Shopee แบบเนี้ยดีป่ะกำลังทำอยู่นะคะตอนนี้ทำแอปพลิเคชันอยู่นะคะสุดยอดไหมสุดยอดเพราะฉะนั้นตอนนี้คือ 9,000 บาทเข้ามาเรียนขายออนไลน์ได้ใครก็ทำได้คุณก็ทำได้ครุ้งสอนขายออนไลน์สอนไลฟ์สดนะคะมีคอร์สเรียนเตรียมไว้ให้คุณแล้วนะคะมกราคมนะคะทั้งหมดก็จะเริ่มนะคะคอร์สต่างๆจะเริ่มเปิดสอนให้คุณเข้าไปเรียนได้นะคะแอปพลิเคชันทางมือถือเวลาจิ้มช้อปปิ้งนะคะก็จะใช้ได้นะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะในเดือนมกราคมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากขายออนไลน์นะแล้วไม่มีต้นทุนเยอะนะนะคะคุณเข้ามาเป็นแฟรนไชส์นะคะลิชเชสได้เลยแฟรนไชส์เงินล้านนะคะแฟรนไชส์สุขภาพและความงามนะคะแฟรนไชส์เงินล้านที่คุณเริ่มต้นลงทุนได้แค่ 9,000 บาทเองนะอันเนี้ยพนักงานประจำคนทำงานอะไรก็ทำได้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะทำในปีหน้าแล้วตื่นเต้นมากเราเก่งไลฟ์สดอ่ะเราจะสอนคนไลฟ์สดอ่ะเราจะสอนคนขายของอ่ะเราจะสอนคนสร้างคนอ่ะเราจะสอนคนสร้างทีม
อันนี้คือสิ่งที่คุณลุงตื่นเต้นมาก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 แล้วก็มีพลังมากนะครูหนึ่งสุรภาครูอิสรีนะคะไกด์นาเดียโคชโอทุกคนตื่นเต้นหมดนะเพราะมันไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้าเยอะๆอย่างเมื่อก่อนไม่ต้องใช้เงินเยอะๆแล้วแล้วแบบทุกอย่างต่อไปมันจะเป็นแบบระบบเฟรนไชส์อ่ะคือเหมือนกันหมดเลยเปิดบินไปหลังจากนั้นซื้อสินค้าแค่ชิ้นเดียวก็ได้ราคาต้นทุนเลทชนเลทก็ได้เงินโดยที่ครูรุ้งจ่ายส่วนแบ่งเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วอ่ะเราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วอ่ะเหมือนแบบจ่ายเงินปันผลของแฟรนไชส์อ่ะอันนี้คือตื่นเต้นหนักมากเลยนะนะคะใครอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจนะคะร่วมกับครูรุ้งนะคะร่วมกับแบรดลิชเชสนะคะคุณก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะครูรุ้งอ่ะรับสมัครนะคะแฟรนไชส์ระดับดีลเลอร์ 155,000 บาทนะฮะที่เป็นแฟรนไชส์ที่แบบติดตัวครูรุ้งคือเราจะทำกันเหมือนแบบประชุมระบบแฟรนไชส์เลยประชุมแบบเจ้าของแฟรนไชส์ของแบรนด์ชั้นน่ะทุกคนคือพาร์ทเนอร์ชั้นมานั่งกินข้าวประชุมกันนะฮะดีลเลอร์ 155,000 บาทนะฮะแล้วไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยจบคุณซื้อขายขาดคุณจะได้ใบลิขสิทธิ์แฟรนไชส์แบรนด์ลิชเชสนะฮะว่าคุณได้ลิขสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งเลยแล้วก็ครูรุ้งจะสอนคุณนะฮะว่าเราต้องไปไลฟ์สดยังไงใครชอบขายของขายใครชอบสร้างทีมใครชอบขยายแฟรนไชส์ก็ขยายแฟรนไชส์สามารถให้ทุกคนมาซื้อแฟรนไชส์เป็นเจ้าของร่วมกันได้สินค้าไปนะขายของออนไลน์แบบไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะแล้วก็มีคนแพ็คของให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเริ่มต้นที่ 9,000 บาทนะคะอยากเข้ามาแบบเฮ้ยมาฟังก่อนว่าแฟรนไชส์ของครูรุ้งเป็นยังไงปีหน้าจะทำอะไรอยากมีอาชีพเพิ่มอยากมีรายได้อ่ะอยากมีรายได้เข้าบ้านอีกเดือนละแบบ15,000 20,000 50,000 เริ่มต้นที่ 9,000 บาทได้โอเคไหมนะคะติดต่ออินบ็อกซ์มาหาครูรุ้งได้นะคะหรือจะติดต่ออินบ็อกซ์นะคะไปหาตัวแทนแบรนด์ครูรุ้งคุณไม่ใช่ตัวแทนแล้วนะต่อไปนี้แม่จะไม่เรียกหนูว่าตัวแทนแล้วนะแม่จะเรียกหนูว่าหุ้นส่วนแม่พาร์ทเนอร์ธุรกิจนะคะนะคะทักไปได้เลยนะคะหลายๆคนตรงนี้เลยที่อยู่กับครูรุ้งด้วยนะคะเริ่มต้น 9,000 บาทเริ่มต้นได้เลยนะคะเดี๋ยวทุกคนปีหน้าเนี่ยนะคะทุกคนก็จะได้สัญญาแฟรนไชส์แบรนด์ริชเชสนะคะใครที่เปิดตำแหน่งดีลเลอร์นะคะก็คือทำงานร่วมกับครูรุ้งเลยเราจะมีประชุมใหญ่ผู้สื่อผู้อะไรนะประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นร่วมกันประจำปีนะคะคนที่เปิดเรทแบบดีลเลอร์ก็คือว่าเป็นแม่ทัพแม่ทีมอะที่แบบทำงานติดตัวกับครูรุ้งเลยนะคะเราก็ต้องมาประชุมด้วยกันนะคะอาจจะ2เดือนครั้ง1เดือนครั้งแบบนี้นะคะแล้วครูก็สอนคุณเทรนคุณสร้างคุณมันไม่ใช่ยุคที่เราจะสต็อกสินค้าแล้วหมดยุคแล้วมันจะไม่ใช่ยุคที่เราต้องกำเงินมาเยอะๆนะโอเคป่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะถัดจากนี้ต่อไปทุกอย่างต้องง่ายแล้วต้องไม่ทำธุรกิจที่แบบยุ่งยากใช้ทุนเยอะมานั่งแพ็คของไปส่งของที่เคอรี่เองเสียเวลาเป็นวันๆผัวด่าอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วโอเคป่ะอันนี้คือสิ่งที่ครูรุ้งตั้งใจนะคะทำถ้าเกิดว่าใครสนใจนะเริ่มต้นที่ 9,000 บาทนะคะก็ได้เลยนะคะติดต่อตัวแทนได้นะคะติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ครูรุ้งได้ครูรุ้งแนะนำนะคะแม่ทีมให้คุณได้แล้วก็สำหรับใครที่อยากทำงานนะคะเคียงบ่าเคียงไหลติดตัวไปกับครูรุ้งนะคะเปิดแพ็กเกจดีลเลอร์ 155,000 บาทนะคะแล้วได้สินค้าไปเลยนะคะเปิดที่ 150,000 ได้สินค้ามูลค่า 200,000นะคะได้สินค้ามูลค่า 200,000 กว่าบาทแล้วก็ได้เรียนคอร์สออนไลน์แล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าโคชชิ่งสดๆกับครูรุ้งด้วยประชุมแบบเป็นประชุมแบบดีลเลอร์ประชุมกันหุ้นส่วนธุรกิจประชุมกันอย่างเงี้ยกินข้าวนั่งคุยกันนั่งเจอตัวกันช่วยกันวางแผนธุรกิจให้กับคุณในปี2021สนุกอ่ะนะคะแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะคะคำนี้มันโดนมากค่ะแม่ผัวด่าผัวไม่ด่าได้ไงเราเธอฟังนะลูกศิษย์ครูรุ้งนะวันก่อนที่คุยกันทำงานออฟฟิศผัวด่าไม่พอเจ้านายด่าด้วยเพราะอะไรคะตอนเที่ยงแอบแพ็คสินค้าเสร็จไปส่งที่เคอร์รี่แล้วกลับมาทำงานตอนบ่ายไม่ทันก็ขายของออนไลน์คนเขาอยากได้ของเลยคุณต้องรีบแพ็คของแล้วไปที่เคอร์รี่กลับมาทำงานบ่ายไม่ทันอ่ะกลับไปบ้านตกกลางคืนปุ๊บออเดอร์มา1ชิ้น2ชิ้นนั่งตอบมันอยู่นั่นน่ะ
แล้วก็นั่งแพ็คของแควกแควกไม่มีเวลาคุยกับลูกกับผัวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วป่ะเอออันนี้คือครูรุ้งอ่ะมีทีมแพ็คของให้กับคุณเลยคลังสินค้าคุณก็ไม่ต้องสต็อกแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะไอ้ที่บอกว่าผัวด่าเพราะสต็อกของเต็มบ้านเรื่องจริงเรื่องจริงนะคะโอเคไหมนะเริ่มต้นที่ 9,000 บาทนะคะคุณจะได้เรทซิลเวอร์ได้สินค้าไปราคาประมาณ 12,000 เนอะไอ้เนาะนะคะถ้าจำไม่ผิด 12,000 หรือ 13,000 มันจำไม่ได้นะคะแล้วก็กาแฟจะออกแล้วด้วยกาแฟดีว่าคอฟฟี่กาแฟระเบิดไขมันระเบิดพุงเบิร์นเผาผลาญยอดเยี่ยมนะคะอิ่มทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะไม่อิ่มทั้งวันหรอกก็คือกินกาแฟไปเธอก็จะอิ่มอ่ะเพราะมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะไม่ต้องกินจุบกินจิบนะคะแล้วมันก็จะช่วยเบิร์นด้วยเป็นกาแฟลดน้ำหนักนะคะหุ่นสลิมนะคะแล้วก็ผิวใสด้วยเพราะว่ามีคอลลาเจนนะคะกล่องละ490บาทนะจ๊ะเธอต้องรีบสั่งซื้อได้แล้วนะอืมอร่อยมากเป็นกาแฟอาราบิก้าบวกโรบัสต้านะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยครูก็จะเปิดคอร์สสอนแต่งหน้าด้วยมีแต่คนถามแม่ผิวดีฉันใช้รองพื้นดีเปล่าล่ะฉันใช้แป้งดีป่ะล่ะเธอนะคะผิวคุณลุงแบบวิงวับฉันใช้ไฮไลท์ไหมล่ะเธอนะคะเดี๋ยวปีหน้าคุณก็จะเปิดคอร์สสอนแต่งหน้าด้วยนะคะสำหรับนี่แหละพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเป็นแฟรนไชส์นะคะของแบริเชตปีหน้าก็จะมีคอร์สสอนแต่งหน้าสอนโดยแม่เองสอนโดยครูรุ้งนะคะแล้วก็จะมีแบบสัมมนาสดเจอตัวกันมีอะไรสนุกสนานมากในปีหน้านะคะอ่ะโอเคไหมคะแต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้ใครก็ทำได้มันเริ่มต้นด้วย 9,000 บาทเพราะฉะนั้นครูรู้ว่าอันเนี้ยมันจะช่วยคนได้จริงๆเว้ยสาแก่ใจสะใจครูรุ้งนะคะเออคือลูกศิษย์ก็ขำครูรุ้งเว้ยลูกศิษย์จากกัมพูชาเขาบอกว่าแทนที่แม่จะแบบว่าขายแฟรนไชส์เป็นหลักล้านขายแฟรนไชส์ 9,000 ก็เราอยากช่วยลูกศิษย์อะนึกออกไหมทุกคนมันเป็นเจ้าของร่วมริชเชสกับครูรุ้งได้เริ่มต้น 9,000 นะฮะที่แล้วเราก็คิดนะว่าหรือว่าเราจะรับตัวแทนเป็นแบบว่าแต่ละจังหวัดดีวะแล้วก็ขายแฟรนไชส์หลักล้านไปเลยแล้วเวลามีคนมาสมัครถ้าเกิดใครมาสมัครแล้วอยู่จังหวัดไหนก็ส่งให้กับคนเนี้ยแต่คิดในใจว่าไม่อ่ะมิชชั่นเราอ่ะจิตวิญญาณเราอ่ะรู้สึกในเพจเราตั้ง 700,000 คนนะแล้วเขาอินบ็อกซ์มาตลอดทั้งปีเลยคือบางทีเนี่ยเราต้องสร้างเครื่องมือให้กับลูกศิษย์เราด้วยมีวิชาแต่ไม่มีเครื่องมือมันก็ไม่รวยป่ะหรือบางทีออนไลน์เนี่ยลูกศิษย์คุณลุงอายุ55-60อินบ็อกซ์มาอยากขายออนไลน์นี่แหละนะคะไม่มีใครมีความเสี่ยงใดๆทั้งนั้นเริ่มต้น 9,000 บาท9,000 บาทไม่ได้ทำให้ใครจนลงแต่มันจะทำให้เธอสามารถเอาวิชาความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพได้ไปต่อยอดได้เธอไม่แบบว่าไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าสัก3เดือน 9,000 บาทเอามาเริ่มต้นลงทุนเริ่มฝึกไลฟ์สดนะคะคุณลุงมีสอนขายของออนไลน์นะคะนะถือโอกาสเลยเห็นไหมเธอโชคดีนะเนี่ยรับรู้ข่าวดีก่อนใครเลยนะเนี่ยนะครูยังไม่ได้ประกาศระบบนี้นะคะอย่างเป็นทางการก็คือเราจะเปิดตัวปีหน้านะแต่วันนี้ไลฟ์สดจบเป็นชั่วโมงแล้วอะไม่ออกไปเป็นไรไหมคะไม่ออกไปแล้วก็เลยบอกข่าวดีซะเลยนี่คุณเป็นคนแค่ไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวครูก็ต้องมีการโปรโมทใช่ไหมโปรโมทแฟรนไชส์แบริเชสของครูรุ้งนะคะนี่พวกคุณเป็นคนกลุ่มแรกนะคะนี่เป็นคนกลุ่มแรกนะคะใช่แล้วครูจะมีคลาสที่ชื่อว่าMillionaire 50 up คืออะไรอะไรนะเศรษฐี50 up คอร์สที่ชื่อว่าเศรษฐี50 up คนอายุ50 up อ่ะเขาอยากรู้ว่าขายออนไลน์ยังไงทำยังไงอ่ะครูอยากปั้นกลุ่มคนทุกกลุ่มเลยนะวัยรุ่นก็ได้ก็ 9,000 บาทใครก็เริ่มต้นได้จริงป่ะ50 up ครูคนกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มนี้เราแค่สอนเขาว่าปุ่มไลฟ์อยู่ไหนเราแค่สอนเขาตัดต่อคลิปอย่างง่ายๆถูกไหมไอซ์นะคะแค่นั้นเองพอเขารู้แม่ไอซ์อย่างเงี้ยแม่ไอซ์ก็อยากทำออนไลน์ถูกป่ะอยากตัดคลิปแต่มันไม่รู้ไม่มีใครสอนจะเริ่มต้นยังไงถูกป่ะ 9,000 บาทเข้ามาเรียนรู้ซะเก็ตป่ะสนุกนะคะ
คุณเอคุณเอธิดากรสวัสดีค่ะนะคะมิลเลนแนร์50 up นะคะ 9,000 บาทต่อยอดได้ถูกต้องเนี่ยคุณพวงพยอมเนี่ยจริงนะคะวันนี้เริ่มชอบแมสเศรษฐี50 up นะคะคลาสที่ชื่อว่าเศรษฐี50 up 40 up ก็ได้จริงๆก็คือ40 up 50 up 60 up คุณอายุเท่าไหร่ก็ขายออนไลน์ได้หมดแล้วจ้าแค่ต้องรู้วิธีแค่ต้องมีพี่เลี้ยงโอเคไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังว่าเราจ่ายเงินให้กับแฟรนไชส์ยังไงเหมือนคุณเป็นหุ้นส่วนอะนึกออกปะเหมือนคุณเป็นหุ้นส่วนอะนะคะอ่ะลูกก็ชอบสอน50อัพคุณเริงเอราวัณบอกอยากทำแล้วค่ะโอเคค่ะอยากทำแล้วคุณอมรรัตน์บอกได้ฟังไลฟ์สดครูรุ้งครั้งแรกแต่ติดตามครูสอนมาเรื่อยๆค่ะดีใจมากที่ได้เจอครูรุ้งคุณอมรรัตน์นะคะดีใจจังนะคะเศรษฐี40อัพลูกศิษย์ที่ขายออนไลน์มาก็อาจจะงงๆว่าอะไรวะครูรุ้งแฟรนไชส์คืออะไรเอาง่ายๆว่าก็คือฉันเปลี่ยนจากออนไลน์ธรรมดามาเป็นออนไลน์แบบที่เธอมาเป็นเจ้าของร่วมกับฉันนะจ๊ะลูกค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วค่ะไม่ต้องไต่เลทแล้วค่ะไม่ต้องวิ่งหนีเลทแล้วค่ะไม่ต้องเลทชนเลทแล้วไม่ได้อะไรแล้วค่ะหมดสมัยแล้วค่ะเอาง่ายหมดสมัยสต็อกของแล้วค่ะเอาง่ายว่าหมดสมัยแพ็คสินค้าแล้วค่ะอยากมีชีวิตอิสระอยากสบายๆง่ายๆไหมคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์คุณมีหน้าที่เอาตัวคุณออกมาไลฟ์สดขายสินค้ามันต้องมีคนแพ็คของให้เก็ตที่แม่พูดเปล่าเก็ตนะคะ40บวกหลายบวกมากนะคะไม่เป็นไรยังไม่เข้าใจวันนี้เดี๋ยวไว้จะทำคลิปเนาะอธิบายง่ายๆนะคะแฟรนไชส์ก็เหมือนแฟรนไชส์ 7-Eleven อย่างเงี้ยก็เหมือนแฟรนไชส์คลินิกเสริมความงามอย่างเงี้ยเราก็เป็นแฟรนไชส์ความงามเพราะเรามีสินค้าความงามแล้วมีคอร์สเรียนของครูรุ้งสอนคุณไลฟ์สดสอนคุณแต่งหน้าสอนคุณเรื่องความงามสอนคุณให้กลายเป็นบิวตี้เอ็กซ์เพิร์ทสามารถแนะนำสินค้าความงามได้ปีหน้าทุกอย่างลูกคนเข้ามาในออนไลน์เขาเตรียมจ่ายเงินให้เราอยู่แล้วลูกค้าเขาเตรียมจ่ายเงินหลักพันหลักหมื่นเตรียมตัวซื้อของเราอยู่แล้วลูกค้ามันเต็มโลกออนไลน์เลยแม่ค้าทุกวันนี้ดูเหมือนเยอะนะแต่สัดส่วนของคนขายน้อยกว่าคนซื้อเยอะมากและปีหน้า2021นี่คือเต็มอัตราศึกนะคนที่แบบกลุ่มคนมีเงินผู้สูงอายุกลุ่มคนวัยกำลังจะเกษียณกลุ่มคนเกษียณกลุ่มคนที่มีเงินเยอะแต่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองเยอะมากนะแล้วสินค้าแบรนด์ลิเชสอะอย่างสเตลล่าที่ครูกินทุกวันเนี่ยคุณรู้ไหมคะเราขายมาไม่รู้เป็นแบบกี่แสนต่อกี่แสนกล่องแล้วนะลูกตัวเนี้ยวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีทั่วไป20เท่าแบบเนี้ยทุกคนคะอันนี้คือแบบโควิดนี่ไม่มีใครเอาความสวยอย่างเดียวนะคะต้องเอาสุขภาพด้วยนี่อาหารเสริมเซลล์นะคะอาหารบูสต์เซลล์ชีวิตนะคะตัวเนี้ยสารตั้งต้นในการผลิตโอ้โหฮอร์โมนเพศหญิงด้วยนะคะเนี่ยสินค้าเรากินแล้วเห็นผลจริงมาร์กหน้าทองคำใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ทันทีลอกมาร์กออกหน้าใสเลย1สเต็ปถ่ายรูปเทียบเลยหรือจะมาร์คครึ่งหน้าก็ได้รู้เรื่องเลยแบบนี้นี่มันคือแฟรนไชส์ความงามนี่มันคือแฟรนไชส์สุขภาพที่เริ่มต้นเงิน 9,000 บาทแล้วเข้ามาเรียนรู้วิธีการทุกอย่างโอ้โหสุดนะคะสุดพูดได้คำเดียวว่าสุดนะคะนะคะใครอยากสนใจนะอินบ็อกซ์มาหาครูรุ้งได้นะคะน่าเรียนมากค่ะแม่เบญจมาศบอกดีใจจังตามครูรุ้งมานานอยากทำด้วยมากคุณเบญภายินดีต้อนรับคุณเบญภาเลยค่ะนะคะคุณเบญภาพรีมนะคะโอ้โหน่ารักมากน่ารักจังเลยดีใจนะคะเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมีการแบบว่าทำสัมมนาสดมีตติ้งสอนสดนะคะสอนไลฟ์สดแบบจะมาเจอตัวกันสดๆนะคะสนใจทำธุรกิจกับแม่รุ้งสนใจเป็นเจ้าของแบรนด์ลิเชสกับแม่รุ้งนะคะคุณกัญญาบอกสุดยอดค่ะครูอ่ะฉันพูดเหนื่อยแล้วล่ะก็ยังไม่ออกอยู่กัน700งั้นครูรุ้งเปิดรับสมัครนะคะดีลเลอร์นะคะติดตัวครูรุ้งที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับครูรุ้งนะคะคนที่เป็นดีลเลอร์คือคุณซื้อแฟรนไชส์นะคะแบบแพ็คเกจโปรแกรมดีลเลอร์นะคะโปรเจกต์นี้ปังนะเว้ยครูรุ้งบอกเลยโหแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องสต็อกสินค้าอีกต่อไปไม่ต้องนั่งแพ็คของอีกต่อไปนี่แม่งสวรรค์ของการขายออนไลน์เลยนะอ่ะคุณว่าจริงป่ะคุณว่าจริงไหมคะ
ไอ้เนี่ยบอกโหโคตรดีใจแบบใช่ป่ะโคตรดีใจแทนแฟนตัวเองเลยหมิวไม่ต้องแพ็คของอีกต่อไปแล้วใช่หมิวกลางวันเขารอแพ็คของแล้วก็อะไรนะต้องไปส่งของตอนบ่ายกลับมาทำงานต่อนะเพราะแฟนเขาก็ขายของออนไลน์เหมือนกันเนี่ยอ่ะจริงป่ะเขาดีใจมากนะคะไอ้แบบดีใจมากแล้วขายของอะไรนะคะขายของมีสุขภาพกับความงามมีอาหารเสริมนะคะแล้วก็ที่คุณลุงกินเองใช้เองมีอาหารเสริมนะคะเดี๋ยวจะมีแบบว่าโปรตีนเชคออกมาด้วยนะคะต้นปีก็จะมีนะคะมีอะไรอีกอ่ะลูกกลุ่มความงามทั้งหมดเลยพื้นฐานโฟมล้างหน้าขวดละ690โฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำแบบมีหัวแป้งซิลิโคนด้วยอ่ะโฟมล้างหน้าใครๆก็ต้องใช้ถูกไหมคะคุณล้างหน้าไหมคะล้างโฟมล้างหน้านะคะมีครีมมีครีมกันแดดนะคะก็สินค้าที่มันจำเป็นต้องใช้ทุกประการอะไรที่จำเป็นต้องใช้สินค้านั้นก็จะออกมาแต่หลักๆวันที่19นี้ที่จะออกก็คือกาแฟกาแฟลดน้ำหนักและกาแฟคอลลาเจนดีว่าคอฟฟี่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 เอากล่องมาให้เขาดูหน่อยเอากล่องมาให้ลูกศิษย์ดูหน่อยนี่ใช่ไหมนี่กล่องดีว่าไหมใช่ไหมลูกอ๋อไม่ใช่นี่กล่องมาร์คทองคำกาแฟจะเปิดตัวที่19นี้แล้วนะคุณกาแฟทุกคนกินป่ะคนกินกาแฟป่ะคุณลุงโคตรติดกาแฟเลยแล้วกาแฟดีว่าคอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟที่คุณชงในน้ำร้อนก็ได้หรือถ้าคุณแบบออกไปนอกสถานที่ไม่มีน้ำร้อนคุณเชคกับน้ำเย็นชงกับน้ำเย็นได้เลยน้ำเย็นเป็นไงวะพูดไม่ชักอ่ะน้ำเย็นค่ะที่รักน้ำเย็นนี่นะคะดีว่าคอฟฟี่ค่ะโอ้โหนะคะแกะฟอยล์ออกให้ดูโชว์ลูกค้าแกะเลยค่ะแกะพลาสติกชิ้นนะคะเอาให้ดูยังไม่ไปค่ะยังอยู่กัน700คนนะคะกาแฟอร่อยมากเรากินกาแฟมานานแล้วใช่ไหมต้องการแบบนี้มานานแล้วคุณเริงเอราวัณคุณลักษณะบอกสนใจกาแฟค่ะรอกาแฟเลยหมอนิวกาแฟแม่อร่อยมากอาราบิก้ากับโรบัสต้าแล้วเป็นกาแฟสดนะจ๊ะอร่อยมากนะคะนี่1ซองเนี่ยแค่70กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะคอเลสเตอรอล0นะจ๊ะ no sugar added นะจ๊ะไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะจ๊ะเธอไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะจ๊ะนี่นะคะซองสวยมากนะครับคุณลุงกินวันหนึ่งก็คือ 2-4 ซองคุณลุงติดคุณลุงกินกาแฟแบบกาแฟเย็นนะคะกาแฟเย็นนี่ค่ะดีว่าคอฟฟี่นะคะนี่นะคะอาราบิก้าโรบัสต้านะคะแล้วก็แคลอรี่บอกไปแล้ว70แคลอรี่ไม่ใส่น้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์หมดสมัยของการกินกาแฟไขมันทรานส์แล้วกาแฟตัวนี้คือกาแฟลดน้ำหนักดังนั้นไม่มีไขมันทรานส์ค่ะนะคะคอเลสเตอรอล 0% ค่ะชูการ์ฟรีค่ะน้ำตาล 0% ค่ะต่อซองนี่คือแค่70กิโลแคลอรี่เท่านั้นอร่อยมากค่ะนะคะกาแฟทุกบ้านต้องกินน่ะเฉพาะบ้านเราอ่ะคุณลุง2ซองพี่โล2ซองไอซ์กินกี่ซองไอซ์กินชาหมิวกินกี่ซอง2ซองเหมือนกันเฉพาะตรงเนี้ยที่อยู่ในบ้านเราอ่ะ4คนคนละ2อ่ะ8ซองแล้วนะทุกบ้านต้องกินกาแฟหมดแล้วบางวันกิน2มื้อด้วยนะกินเช้ากับบ่ายคุณลุงกินกาแฟ2มื้อมื้อเช้า1แล้วมื้อบ่าย1บางทีถ้ากินกาแฟร้อนก็ซองเดียวแต่ถ้ากินกาแฟเย็นชงใส่กับน้ำแข็งคุณลุงกิน2ซองนะคะแค่ซองก็สวยแล้วว่าคุณภูแสงบอกน่ากินจังน้ำตาลทองค่ะดีว่าคอฟฟี่หอมมากหอมมากลองซื้อไปกินก่อน1กล่องก็ได้นะคะเพราะว่าของมันมีไม่เยอะนะคะยังไม่ต้องรีบซื้อไปตุนเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องสต็อกด้วยค่ะเพราะว่า 9,000 บาทคุณกลับมาซื้อ1กล่องคุณก็ได้ราคาทุนไปเลยค่ะโอเคไหมคะฉันไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะไม่ต้องปวดใจกับการสต็อกสินค้าด้วยนะคะสุดยอด1กล่อง490บาทมี10ซองนะคะโอเคค่ะนะอะไรครับเพิ่งมาคุณโน้ตคุณโน้ตคุณลุงสอนจบไปนานแล้วค่ะนี่2ชั่วโมงแล้วนะคะลูกศิษย์ไม่ยอมออกไปนะคะครูก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้กาแฟลดน้ำหนักนะคะของแบร์ลิเชสของครูรุ้งกำลังจะออกมาแล้วแล้วก็เล่านะคะระบบลิเชสระบบใหม่เป็นระบบขายแฟรนไชส์ไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะอันนี้คือจบสอนหนังสือจบไปนานแล้วค่ะ นะคะอันนี้เป็นช่วงอวดของนะคะเพราะฉะนั้นอ้าวจ
จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเหนื่อยแล้ว2ชั่วโมงใครไม่ออกฉันออกเองใครไม่ไปครูไปเองเอาเป็นว่าปีหน้า2021นะคะอยากขายออนไลน์อยากเริ่มต้นออนไลน์นะคะได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟรนไชส์เงินล้านriches ที่คุณเริ่มต้นได้ด้วยเงิน 9,000 บาทไม่ต้องสต็อกสินค้าซื้อสินค้าชิ้นเดียวก็ได้ราคาต้นทุนเลยนะคะอ่ะโอเคสนใจค่ะยินดีค่ะแล้วก็ใครนะคะอยากทำธุรกิจแบบติดตัวครูรุ้งเลยนะคะเป็นดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งนะคะแพ็กเกจ 155,000 บาทนะคะเป็นแฟรนไชส์แบบไซส์ใหญ่คือแฟรนไชส์แบบดีลเลอร์ก็ติดต่อครูรุ้งมาได้เลยนะคะโอเคนะคะไปแล้วเก่งว่ะ2ชั่วโมงยืนจนขาแข็งหรือเปล่าครูรุ้งนะคะร้อนด้วยเนี่ยปลดเสื้อแล้วเนี่ยขอโทษค่ะครูรุ้งใส่เสื้อข้างในค่ะไม่โป้ค่ะนะคะอ่ะไปคุณเอน่ารักจังเลยนะคะคุณประนอมแสนดีโอเคจ้าคุณลิดาบอกขอบคุณค่ะครูไปแล้วนะพวกเธอไม่ออกครูออกแล้วล่ะครูกราบแล้วนะเราแยกย้ายกันเถอะลูก2ชั่วโมงหนูไม่ออกครูออกเองนะจ้าไม่ได้ค่ะลูกอยู่ถึงเที่ยงคืนมาอยู่บ้านครูไหมลูกเที่ยงคืนเนี่ยเก่งนะเราอะอยู่ถึงเที่ยงคืนได้ไหมคะหนูอยู่เถอะลูกครูไปก่อนนะรักพวกเราค่ะแล้วก็ใครอยากสำเร็จนะคะอยากมีเงินเพิ่มอีก1กระเป๋านะคะครูไม่อยากใช้คำว่าอยากร่ำรวยนะคะเพราะว่ามันอยู่แบริเชตมันต้องรวยอยู่แล้วล่ะนะคะติดต่อตัวแทนหรือติดต่อครูรุ้งมาโดยตรงได้เลยค่ะโอเคไหมคะนะคะไปแล้วนะฝันดีรักพวกเราทุกคนมากค่ะนะคะอยู่จนสว่างพี่หนิงคะติดใจละสิคะมาบ้านครูอ่ะอยู่จนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งขอบคุณทุกสรรพสิ่งไปแล้วออกไปกันเถอะลูกนะคะครูไหว้แล้วค่ะคุณมะลิอบเชยกู๊ดไนท์อะไรจ้าหมอนิวหมอนิวว่าอะไรนะคะหมอนิวว่าอะไรลูกหมอนิวบอกได้ไหมคะแม่ไม่อยู่แล้วเที่ยงคืนอะไรเรานี่จะเที่ยงคืนแล้วถ้าห่มเตียงนอนฉันก็ขอบคุณเพราะมันทำให้ฉันโอ้เธอเก่งมากเอาฉันอยู่2ชั่วโมงตรงนี้ได้กู๊ดไนท์ทุกคนติดต่อครูรุ้งมาได้ค่ะติดต่อตัวแทนได้ค่ะอินบ็อกซ์มาหาครูรุ้งได้ค่ะปรึกษาครูรุ้งได้ค่ะโอเคไหมคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่ง